ค่ะครับการ์ดค่ะขอกราบสวัสดีนะคะผู้รับชมรายการและผู้ฟังทุกท่านนะคะและท่านวิทยากรด้วยท่านดร.สนองสุขแสวงนะคะตัวของอดิชันเองสุริยะคลังฤทธิ์ค่ะอาจารย์เป็นนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเฉาหยางประเทศไต้หวันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะชมรม AISSD ที่ให้เกียรติเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในเซสชั่นที่มีประโยชน์และทรงคุณค่าในวันนี้นะคะก่อนอื่นที่เราจะฟังการนำเสนอของท่านวิทยากรนะคะขอดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานชมรมท่านดร.ยโสธราสิริภาประภากรได้กล่าวต้อนรับอะไรเล็กน้อยพร้อมทั้งขอบคุณวิทยากรค่ะเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.สนองสุขแสวงนะคะที่วันนี้จะได้รับฟังการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์กวยในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนตลอดจนถึงน่าจะเป็นการสืบหรือเป็นการศึกษาในลักษณะของประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ผันแปรตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจนกลายมาเป็นชุดงานสร้างสรรค์ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่ทุกคนยังตั้งหน้าตั้งตาที่จะรับรู้รับฟังแล้วก็รับชมอยู่นะคะซึ่งชมรมของนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมเนี่ยซึ่งมีตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า AISSD เนี่ยเกิดจากแนวคิดและความประสงค์ที่อยากจะทำงานร่วมกันของนักคิดนักวิจัยและก็นักวิชาการมีความเห็นร่วมกันที่จะสร้างชมรมหรือสมาคมบนแพลตฟอร์มสถานีแห่งความรู้จุดประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีรวมทั้งข้อมูลข่าวสารทั่วสารทิศที่มีประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมในปัจจุบันเรามีสมาชิกอย่างที่เป็นทางการตอนนี้อยู่ประมาณ69ท่านซึ่งส่วนมากเป็นอาจารย์นักวิชาการนักวิจัยนักขับเคลื่อนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย30แห่งพร้อมกับกลุ่มโรงเรียนบริษัทองค์กรอิสระและวัดทางพระพุทธศาสนาด้วยและมีสมาชิกจากต่างประเทศที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย17ท่านจากประเทศมาเลเซียซาอุดิอาระเบียดูไบอินเดียกัมพูชาฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นบาเรนและอินโดนีเซียจึงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อที่จะมาบรรยายความรู้ในช่องชมรมของเราดิฉันนะคะรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งในการเสียสละของท่านในครั้งนี้กราบขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ดร.ยโสธราคะค่ะก่อนอื่นที่จะได้นำรับฟังการนำเสนอดิฉันขอกล่าวเกี่ยวกับประวัติของท่านวิทยากรคร่าวๆนะคะท่านดร.สนองสุขแสวงนะคะท่านเป็นอาจารย์เทคนิคการแพทย์นะคะสังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะและตัวท่านเองจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านจบปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะระดับปรด.จากมหาวิทยาลัย University of Southern California Los Angeles นะคะจากสหรัฐอเมริกาทางด้านพาโทไบโอโลจีนะคะและหลังจากนั้นนะท่านก็เป็นนักขับเคลื่อนทางสังคมและมีผลงานต่างๆมากมายนะคะดังที่ท่านอาจารย์ได้สวดให้ได้กล่าวไปแล้วเพื่อให้เป็นไม่ให้เป็นการเสียเวลาดิฉันขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นะคะได้นำเสนอได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ค่ะก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเสียงลูกรบกวนไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ My choice That's okay sirโอเคจุงกะนะครับจุงกะสวัสดีครับทุกท่านนะครับจุงกะหนูแมะเพมโพปันเจ้าแซมไซครบนะครบได้งั้นเองก็พามคลังเฮ้ยบืนเจวาวนางพงไฮงั้นเองก็สวัสดีทุกท่านนะครับในอย่างภาษากลางก็คือภาษาไทยนี่แหละนะครับที่มีโอกาสได้มาเสวนาในวันนี้นะครับต้องขอบคุณทางเขาเรียกว่าอะไรชมรมหรือว่าชมรมค่ะอาจารย์เป็นชมรมค่ะนี่เราก็เป็นสมาชิกด้วยก็ชมรมอยู่เนาะนักวิชาการอิสระนะครับเพื่อการสร้างสรรค์นั้นแสดงว่าอันนี้ก็คือขออนุญาตมีความเป็นอิสระในการพูดวันนี้หน่อยนะครับนะก็อาจจะเป็นท่านอาจจะคาดหวังนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นนักวิชาการนะครับนะในตัวผมเองก็เป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์นะครับก็
ในส่วนที่เป็นทางด้านการแพทย์ก็เป็นส่วนของทางการแพทย์แต่ส่วนที่เป็นในเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาษานะครับโดยที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ตัวเองโดยตรงก็คือกุยเนี่ยก็คงจะเป็นอันหนึ่งที่คงจะเล่าให้ฟังว่าทำไมจึงเป็นที่มาที่ไปวันนี้ด้วยนะครับว่าขอมาแชร์นิดนึงนะครับเวลาชั่วโมงนึงเนี่ยจริงๆก็พยายามขมวดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเตรียมไว้แต่เวลาเตรียมเนี่ยอาจจะยุ่งหลายอย่างก็เลยอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจท่านไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะแชร์กันแล้วก็ speak out หรือว่าคุยกันได้ discuss กันได้ตอนท้ายๆนะครับขออนุญาตตรงนี้ไว้นะครับชื่อเรื่องก็คือเอาตามที่คุณสุริยะบอกมาก็คือได้คุยกันกับคุณสุริยะว่าเอ๊ะเอาเรื่องอะไรดีก็คงเป็นเรื่องนี้แหละในราชอาณาจักรไทยเนี่ยคงมีผมนี่แหละที่กล้าทำตัวเขียนของภาษากุยขึ้นมานะครับเป็นคนแรกนะครับซึ่งถ้าพูดตามตรงก็คือหลายท่านก็หลั่งน้ำตาหลังจากที่ได้เห็นตัวอักษรผมก็คิดว่าช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่ทำตัวอักษรช่วงแรกถือว่าทำให้หลายๆคนได้คิดถึงอดีตที่เคยรับรู้หรือรับฟังรับอันนี้กันมาเยอะแยะมากมายก็เดี๋ยวคงมาแชร์ในส่วนที่พอจะแชร์ได้นะครับในส่วนของที่มาที่ไปเนี่ยนะครับก็คงจะพูดรวมๆนะครับคงจะพูดรวมๆในเรื่องของความเป็นมาของการพัฒนานิดหนึ่งอันนี้เป็นส่วนเกริ่นนำนะครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรที่ต้องมาทำนะครับสภาพการของภาษากุยจะเห็นว่าผมใช้คำว่าภาษากุยนะครับใช้คำนี้ให้ตรงกับที่เราใช้นะครับก็คือผมก็โพสต์ถามหลายๆท่านว่าเราจะใช้คำไหนดีที่เป็นของเรานะครับอย่างของอินโดนีเซียเขาก็ใช้คำว่าบาฮาซาอินโดนีเซียดังนั้นตอนนี้ก็เลยใช้คำว่าภาษากุยไปนะครับแต่ถ้าจะเป็นไทยใช้ภาษากุยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะแต่เราว่าเราใช้คำนี้นะครับแต่คำตรงๆคือภาษากุยอย่างนี้นะครับแล้วก็ความจำเป็นยังไงนะที่เราทำมีเสียงอะไรไหมเนาะไม่มีเนาะโอเคครับก็อาจจะเติมในเรื่องของความจำเป็นว่าขนาดไหนถึงต้องทำนะครับส่วนเนื้อหาหลักหลังจากนั้นก็คงจะพูดเรื่องตรงนี้เป็นเอาท์ไลน์ไปก่อนนะครับว่าเนื้อหาโอ้ตุ๊กแกถึงขนาดพูดตรงนี้เลยแล้วเฮลโลตุ๊กแกก็เป็นเมนอินฟอร์เมชันที่อยากพูดก็คือเหตุผลที่ต้องมีตัวเขียนนะครับที่ต้องมีแล้วก็การพัฒนานะครับอาจจะพูดเกริ่นเขาเรียกอะไรพูดในเชิงที่อาจจะไม่ลงรายละเอียดลึกเพราะว่าเวลาเรามีแค่ชั่วโมงเดียวนะครับการอนุรักษ์และเผยแพร่ต่ออันนี้ก็ในราชอาณาจักรไทยแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้อันนี้คือเอมจริงๆไปถึงระดับโลกเลยก็แล้วแต่นะครับว่าจะนำไปใช้อย่างไรอันนี้ก็ยินดีที่จะ collaborate หรือว่าสามารถที่จะจอยกันหรือคุยกันได้ครับแล้วก็ตอนท้ายคงจะสรุปให้ฟังว่าประโยชน์คุณค่าผลกระทบเนี่ยมันมีขนาดไหนอย่างไรจากประสบการณ์ที่ลงในพื้นที่โดยตรงด้วยนะครับนะในแบบทันทีหรืออนาคตเนี่ยก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงครับตัวเริ่มต้นเองที่ทำให้ผมต้องมาทำตัวที่มาที่ไปจริงๆมันมีอยู่วันหนึ่งครับคุยกับเพื่อนนะครับทางเฟซนี่แหละนะครับแล้วก็มีปัญหาอยู่คนที่เขาอาจจะมีองค์ความรู้ต้องบอกว่าเขาไม่ใช่ความผิดของเขาครับการมีองค์ความรู้แค่ไหนก็อาจจะแปลผลต่างๆออกมาเป็นคำพูดที่เห็นชัดเจนว่าอาจจะเป็นเพราะเขารู้แค่นี้จริงๆแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างในโลกนี้ยิ่งเรียนจบปริญญาเอกเราสึกว่าเราตอนนี้โง่มากเลยครับเพราะว่าองความรู้อื่นๆมากมายที่เรายังไม่รู้มีเยอะมากเลยแม้แต่ทางด้านภาษาตอนนี้ผมก็เรียกว่าเป็นเด็กๆเลยครับในวงการภาษาแต่ถ้าบอกภาษากุยผมก็ว่าหนึ่งในตองอูอยู่นะด้วยความที่เราเกิดมากับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือภาษาอื่นเลยพูดภาษากุยที่บ้านล้วนๆเพราะฉะนั้นเราก็จะมีองความรู้ตรงนั้นแต่มาเจอคำที่บอกว่าพวกเราเป็นสวยแล้วแถมมีคำในวงเล็บนะครับเขาบอกสวยไม่มีประเทศโอเคนี่คือปัญหาครับนี่คือปัญหาในว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาตัวนี้มาใส่เรานะทำไมต้องสะท้อนมาที่เราด้วยคำว่าสวยแล้วบอกว่าไม่มีประเทศเอ๊ะเราก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นในใจคิดว่าหลายคนอาจจะมีคำถามเดียวกันกับผมก็ได้นะครับว่าแล้วเกอร์นี่คือใครกันแน่คือโทษทีนะครับเป็นภาษาที่ภาษากุยเราใช้แทนคำว่ากูนั่นเองแล้วกูเนี่ยเป็นใครกันแน่นะต้องหาคำตอบให้เหล่านี้ได้เห็นนะครับ
ก็เลยในเราที่เป็นนักวิชาการเนาะผมก็ได้ทุนไปเรียนต่อโทเอกที่อเมริกาเนี่ยไม่เคยเรียนโทเมืองไทยนะครับไปเรียนที่อเมริกาเกือบ8ปีก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมีองค์ความรู้หรือภาษาจะมาช่วยในการหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมมาตอบในใจว่าเราไม่ใช่สวยนะเอ๊ะเราไม่เคยเรียกตัวเองสวยนะไม่ใช่สวยครับคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเรียกตัวเองว่าสวยเลยที่บ้านไม่เคยได้ยินจนกระทั่งไปเรียนหนังสือจนรู้ภาษาน่ะพูดง่ายๆภาษาไทยครับนะเราเนี่ยถือว่าเป็นเชื้อชาติกุยนะครับเราไม่ใช่เชื้อชาติไทยนะแต่เราเป็นสัญชาติไทยครับนะอันนี้คือเราคือผมนะครับนะผมจะคิดอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้มาอะไรเพื่อเกิดความแตกแยกนะครับแต่จริงๆแล้วจุดนี้มันก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับลูกชายร้องโอเคนะเดี๋ยวโทษทีนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งค่ะได้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะอาจจะเป็นวันที่ไม่สู้ดีนะคุณชายครับอายุแค่23เดือนครับก็จะงองแงหน่อยนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะแต่พวกเราจะเรียกตัวเองว่าครับกุยครับที่บ้านหรือสำเนียงมันมีหลายสำเนียงมากก็บางที่ก็จะเรียกว่ากวยนี่ก็คือแล้วแต่สำเนียงของหมู่บ้านนั้นๆ นะครับนะซึ่งก็แปลว่ามนุษย์หรือคนนั่นเองนะครับนะก็คิดว่าคำว่ากุยกับสวยก็เลยต้องมาคุยกันเยอะเลยครับในวงของชมรมชาวกุยแห่งประเทศไทยนะครับเกินๆก็คือกุยนะแปลว่าคนหรือมนุษย์นะครับส่วนสวยนะแปลว่าสัตว์สิ่งของเครื่องบรรณาการหรือของผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับนะมันก็คือสวยอ่ะที่เราบอกอ่ะสวยตำรวจโน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยก็คือไปทำนองนู้นนะครับเราใช้มันเครื่องบรรณาการนะอาจารย์แฉกครับก็คือแต่เครื่องบรรณาการมันประกอบไปด้วยสัตว์สิ่งของหรือบางทีก็เป็นคนด้วยครับเพราะฉะนั้นเครื่องบรรณาการมันก็คือเป็นเครื่องที่ใครที่อยู่ภายใต้ของราชอาณาจักรหนึ่งๆแล้วก็ส่งไปให้เขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คือคิดว่าจุดนั้นแหละที่ทำให้คนที่อยุธยาเนี่ยได้เห็นว่าชาวกุยที่ทรงสวยเนี่ยทำไมจึงเห็นพวกนี้ทั้งๆที่เขมรก็ส่งนะครับลาวก็ส่งกุยก็ส่งครับดินแดนตรงนี้เป็นกุยมาเนี่ยกุยก็ส่งครับนะแต่ก่อนกุยก็มีอาจจะมีสมัยก่อนเป็นอาณาจักรตัวเองเนาะอาจจะไม่ใช่แบ่งเป็นประเทศเขตประเทศอะไรส่งไปแต่ทำไมเรียกเหลือขี้กุยเท่านั้นเป็นสวยเพราะอาจจะเป็นเพราะว่ากุยเราสามารถหาของได้ครบทุกปีครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นจุดหนึ่งด้วยที่ว่าเพราะกุยเรามีช้างนะครับกุยส่วนหนึ่งเลยละมีช้างไปที่ไหนก็ได้ครับช้างพาเราไปหาของได้ทุกที่ทุกนะและสำคัญก็คือเมื่อมีช้างเขามีงาช้างด้วยดังนั้นของพวกนี้ก็เป็นเครื่องบรรณาการได้ด้วยนะครับมันก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้ทางนู้นแบบอ๋อนี่ไงจะสวยมาแล้วมาส่งสวยใช่ไหมสวยมาแล้วเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆสวยไม่ได้พูดเรียกแค่ชาวกุยนะครับอาจจะเรียกเขมรเรียกลาวอะไรก็แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมตอนนี้เหลือแค่ชาวกุยเท่านั้นนะครับแต่เราไม่ได้เรียกนะครับ เพราะฉะนั้นก็คือประเด็นก็คือตอนนี้ครับรณรงค์นะครับชมรมก็รณรงค์ว่าให้เลิกซะนะครับนะให้มีการศึกษาที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจให้ถูกต้องมากขึ้นว่าแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกเราอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเราไม่รับต้องบอกตามตรงว่าเราไม่รับครับนะใครพูดใครเรียกก็เรียกแต่ว่าเราไม่รับครับนะอันนี้คือประเด็นที่อยากจะชี้แจงวันนี้ด้วยนะครับ เหตุผลหนึ่งที่ต้องพัฒนาตัวเขียนคุยแล้วทีนี้ตัวเขียนนะต้องพัฒนาครับเพราะเมื่อกี้แหละครับสองก็คือพออยู่ในระดับอุดมศึกษาผมก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมไปดู YouTube ไปดูวิดีโอโหมันเพี้ยนเยอะมากเลยครับเพราะใช้ภาษาไทยที่มีวรรณยุกต์ไม่สามารถเขียนได้ครบสำหรับวรรณยุกต์กุยที่มีถึง6ชั้นเนี่ยเขียนไม่ได้และตัวสะกดบางตัวก็สะกดไม่ถูกนะครับตัวอย่างเช่นบอกหมวงทอไฮฟังแล้วกุยจะขนลุกเลยครับโอ้ยไม่ใช่หมวงทอไฮคือถ้าเป็นกุยจะสำเนียงกุยก็จะบอกว่าม่วงทอไฮม่วงมันไม่ใช่หมวงหมวงมันจะแค่จัตวาครับแต่ถ้าเป็นม่วงมันจะเป็นเหนือจัตวาขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นสมัยผมพัฒนาตัวอักษรช่วงแรกๆผมจะใช้จัตวา2ชั้นนะก็จะมีคนมาแซวบอกไหนอยากเห็นจังเลยจัตวา2ชั้นก็ดีเลยครับเดี๋ยวจะได้เห็นซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็คือได้ร่นมาเหลือแค่จัตวาบวกกับเอกครับเพราะ
พอดูดีๆแล้วมันเป็นเหมือนกับจัตติวาและบวกเอกพอดีก็จะได้เป็นวรรณยุกต์สุดท้ายของกุยซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะมีเวลาก็จะพูดให้ฟังนะครับหรือบอกว่าจ่าโดยแบบไม่ใช่ครับจ่าโดยหรือถ้าเป็นของภาษากุยที่กัมพูชาจะเป็นจ่าดอยเดี๋ยวจะมีให้เห็นด้วยนิดหน่อยครับนะก็แล้วแต่นะครับจ่าโดยซึ่งครับถ้าทิ้งไว้นานไม่ทำการแก้ไขแน่ๆครับภาษากุยต้องวิบัติครับแล้วมันก็จะเพี้ยนไปเยอะมากเลยก็เหมือนกันเราที่พยายามผมสอนนักศึกษาแพทย์เขาส่งคำตอบมาบอกว่าวันเนผมก็เลยอ้าววันเนวันเนมันแปลว่าวันนี้หรือวันนู้น วันก็เลยแบบไม่ก็เลยถือว่านี่ไม่ใช่ภาษาเขียนครับผมไม่ให้คะแนนครับอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ว่ามันจะทำให้ภาษานั้นสามารถที่จะวิบัติได้เลยนะนะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นความจำเป็นครับ it is really needed นะครับก็เป็นจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีตัวที่จะต้องมาบอกเขียนแล้วกันถึงจะอยู่เพราะว่าถ้าพูดลิ้นครับแค่มาดูภาษากุยสำเนียงเยอะมากเลยครับเอา3อย่างเลยตอนนี้ก็คือเช่นเดียดะเดือครับ3สำเนียงครับแล้วคำอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายปัจจุบันยิ่งคนมากขึ้นยิ่งไม่มีตัวเขียนยิ่งภาษาแบบแต่ละที่ต่างกันออกไปโคราชยังมีภาษาโคราชและก็ภาษาโคราชทางไหนอะแต่ละอำเภอก็ไม่เหมือนกันอีกอย่างนี้เป็นต้นครับมันก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าตัวเขียนน่าจะคงสภาพของตัวภาษาเนี่ยณปัจจุบันนะต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยให้ได้อย่างน้อยก็ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นมันสำคัญมากเลยสำหรับที่จะใช้ในการสื่อสารนะแล้วก็มันเป็นบ่งบอกว่าคุณเป็นคนอะไรใช่ไหมถ้าคุณเป็นคนกุยคุณก็ต้องพูดภาษากุยได้นะครับมันก็สื่อสารตรงไหนภาษาเนี่ยสำคัญที่สุดนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาจจะเป็นในรั้วของวัฒนธรรมอะไรต่างๆอันนั้นคงมีโอกาสหน้าผมว่าคุณสุริยานะครับอาจารย์ยโสก็คงจะได้มาสืบสารตรงนั้นหรือว่าช่วยกันในตรงนั้นอีกได้อีกเยอะแยะมากมายเนาะนะครับนั้นการสืบสารสำคัญตอนนี้คือเป็นวาระของชมรมเลยก็คือการสืบสารตัวภาษาด้วยตัวเขียนครับนะทีนี้ก่อนอื่นขออนุญาตแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับด้วยความที่บ้านเป็นกุยเลี้ยงช้างครับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ตระกูลรุ่นอย่างน้อยนับไป7ชั้นเนี่ยเลี้ยงช้างมาตลอดแน่นอนครับนะก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวตระกูลก็คือได้ถวายช้างสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่9ครับปี2493นั่นเองนะครับก็คือช้างเนี่ยซึ่งคุณพ่อผมเองก็คือนายมาสุขแสวงพ่อเลยขี่ช้างจากสุรินทร์นะครับไปส่งที่พระราชวังนะครับก็คือช้างเชือกนี้ครับในวิดีโอแต่ช้างทางซ้ายที่ผมให้ศิลปินวาดภาพให้ครับภาพในวิดีโออาจจะเป็นวิดีโอ70ปีที่แล้วมันอาจจะไม่ค่อยชัดก็เอามาวาดให้หน่อยครับอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าเราจะเล่าเรื่องนี้ด้วยภาษากุยเนี่ยเราก็ต้องมีตัวอักษรเขียนนะอะไรประมาณนั้นครับนะคือจะในอนาคต100ปี500ปี1000ปีอย่างน้อยๆณจุดนี้ตำแหน่งนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับราชวงศ์ของไทยที่ซึ่งไม่รู้ตอนนู้นจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็พูดตามตรงก็คือแล้วแต่ครับว่าในอนาคตแล้วแต่พวกเราทั้งนั้นแหละนะครับแล้วแต่ประชากรของประเทศนั้นๆส่วนรูปข้างล่างนี่คือหน้าตากุยไทยและกุยกัมพูชาครับตอนที่ทำอักษรกุยเนี่ยนะครับก็จะมีผมแล้วก็มีพอดีหมอที่เห็นนิดเดียวพอดีภาพเอามาใส่ใน PowerPoint แล้วมันตัดนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นกุยจากกัมพูชาทั้งหมดเลยนะครับแล้ววันนั้นก็ได้มาอัดเสียงของภาษากุยที่กัมพูชากับฝั่งเราเนี่ยดูว่าเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนโคคุยกันรู้เรื่องสบายมากครับนะมีไม่กี่คำที่เราฟังไม่รู้เรื่องครับนะสำเนียงอาจจะต่างแต่เพราะว่านี่เป็นยุคปัจจุบันแล้วหลังจากที่กัมพูชาถูกนะกำจัดกลุ่มคนที่นู้นไป3ล้านเนี่ยกุยโดนกำจัดไปเยอะมากด้วยครับเนาะแล้วก่อนหน้านั้นล่ะซึ่งไม่รู้เนาะว่าย้อนไปถึงยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยกุยเท่าไหร่เพราะกุยคือชนชาติเดิมด้วยนะครับเนาะส่วนขวามืออย่างเช่นเนี่ยถ้าเราจะทำเขียนให้ถูกขนาดภาษาไทยยังเขียนไม่ถูกเลยแก๊งกับแก๊งใช่ไหมครับแผนการแผนการนกอินทรีนกอินทรีเนี่ยนะครับสติดลายเซ็นลายเซ็นอันไหนเนี่ยผัดไทยกับผัดไทยไม่มียอหยักรสชาติต่อเต่าสรีกับรสชาตินะครับโคตระกับโครตะเห็นไหมอ่านว่าโคตรทั้งนั้นเลยบางคนเขียนเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันครับ
ภาษากุยเหมือนกันถ้าจะให้ถูกต้องเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีอย่างน้อยก็ต้องมีตัวเขียนด้วยแหละนะครับแล้วก็เข้ามานั่งเรียนกันแน่นอนนะครับส่วนอันนี้สไลด์ขออนุภัยตัวเล็กหน่อยนะครับจริงๆแล้วเป็นก็เสิร์ชไปดูข้อมูลให้เห็นว่าจริงๆภาษาในโลกเนี่ยเขาบอกว่า more than 7,000 languages ก็คืออาจจะมากกว่า 7,000 ภาษาเนี่ยในโลกเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้แน่นอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลนะครับก็ English ก็จะมีอย่างน้อยๆก็ 1,132 ล้านคนพูดอยู่นะนะครับซึ่ง native จริงๆเห็นไหมไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะมันเป็นสากลปุ๊บที่บวกมาทั้งหมดทั่วโลกก็จะเยอะที่สุดนะครับแต่ตามมาแน่นอนครับจีนประชากรเยอะที่สุดในโลกดังนั้น Chinese Mandarin ด้วยซึ่งก็เป็นจีนกลางเนี่ยนะครับก็ใกล้เคียงเลยนะครับนะ อันถัดไปประเทศที่เป็นไงครับใกล้เคียงกับจีนก็คืออินเดียงั้นฮินดีก็จะมีอันดับ3นะครับแล้วก็ประเทศที่มีการเขาเรียกว่านิยมพูดกันมากไม่แน่ใจคุณสุริยาพูดได้หรือเปล่าเอสปันโญเนี่ยก็คือสเปนิชนะครับนะหรือสเปนนั่นเองงั้นคำว่าสเปนก็อาจจะมาจากคำว่าเอสปันโญเอสปันสเปนเนี่ยนะก็เป็นอีกอันหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดเยอะครับลาตินนะชาวลาตินห้าก็เป็นอันดับ5 French ก็คือเป็นฝรั่งเศสนั่นเองนะครับนะหรืออองฟรองเซนะครับอันดับ6ก็เป็นอาหรับิกนะครับนะอันดับ7อันนี้ก็บังกาลีเบงกอลนะครับ8รัสเซียนะครับรัสเซียนนะรัสเซียแล้วก็โปรตุเกสก็คือโปรตุกีสนะครับพวกนี้นะครับจะเห็นว่าอินโดก็ประชากรเยอะนะซึ่งภาษาเต็มๆของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียแต่ภาษาถ้าเป็นสากลก็คืออินโดนีเซียนนะครับนะทำไมต้องพูดถึงนี้เพราะว่าเอาแล้วไทยอยู่ไหนอ่ะนะครับไทยเราก็มีอยู่ประมาณนะครับ 0.85% ครับน้อยมากซึ่งจริงๆในนี้จะเห็นว่าตัวสีน้ำเงินไม่ได้ครอบคลุมทั้งประเทศไทยเพราะประเทศไทยหรือสยามเกิดมาจากการรวมหลายๆพื้นที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นภาษาของประชากรเองจริงๆตรงนั้นตำแหน่งนั้นอาจจะไม่ได้พูดภาษาหลักนะอย่างผมคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้พูดภาษาไทยนะครับอยู่บ้านแม่ผมพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องครับนะเพราะว่าไม่ได้เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นมีเพื่อนบ้านเป็นลาวอาจจะพูดลาวได้มีเพื่อนบ้านเป็นเขมรหรือเขมรเนี่ยก็จะสามารถที่จะพูดเขมรได้ด้วยความที่อยู่ข้างบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยจะเห็นว่ามีไทยอยู่เดี๋ยวผมมีตารางให้ดูอยู่นะครับว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนั้นในโลกนี้ก็มีภาษาเยอะมากเลยแล้วแถบนี้อื่นๆมีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นครับภาษาโบราณก็คือกุยนี่แหละครับไทยจริงๆจะอยู่ประมาณอันดับที่58ของโลกครับก็ประมาณ 20.7 ล้านคนก็ประมาณแค่นี้นะครับตระกูลก็อยู่ในประเภทไทยกระไดใช่ไหมครับนะอันนี้ท่านภาษาศาสตร์ทั้งหลายคงจะทราบดีส่วนเขมรขอโทษนะครับที่ผมใช้คำนี้เพราะว่าที่กัมพูชาชาวกุยเรียกคนเขมรว่าเขมรจริงๆไทยจึงต้องสะกดด้วยรอข้างหลังครับเพราะไทยออกเสียงรอก็เป็นเขมรอยู่ดีเพราะแม่กลของไทยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมครับพวกเราไม่เรียกน้ำตาลพวกเราก็เรียกน้ำตาลได้แค่นั้นนะครับนะแม่น้ำโมลก็ไม่เรียกแม่น้ำโมลเห็นไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะตัวสะกดนะครับมันต้องมีที่มาเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีกุยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกุยเองเนี่ยแหละเป็นตัวตอนนี้ครับผมคิดว่าถ้าเข้าใจภาษากุยน่าจะเชื่อมอะไรได้อีกเยอะเนื่องจากกุยเป็นชนชาติที่ค่อนข้างเก่าแก่มากๆนะครับเห็นได้อย่างไรว่าเจ้าแก่จะเห็นว่าความหลากหลายของภาษามีเยอะมากครับโอเคนะทีนี้กุยอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยร่องรอยต้องดูร่องรอยครับผมก็ว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปดูยังไงว่าอยู่ตรงไหนบ้างผมก็หาแผนที่สารพัดเลยครับนะและในการที่หาข้อมูลพวกนี้เองนะครับบางทีข้อมูลพวกนั้นตอนนี้ถูกปิดไปแล้วเรียบร้อย นะก็เลยว่าเอออาจจะต้องมีใครบางคนไม่พอใจหรือไม่ถูกใจอันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับก็พยายามที่จะปิดกั้นข้อมูลพวกนี้เหมือนกันครับผมบอกได้เลยครับว่าในวงวิชาการเองแหละหรือวงนอกวิชาการเองด้วยก็ตามนะครับบางทีก็มีคนหลากหลายประเภทเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมีแล้วรีบเก็บข้อมูลไว้เพราะฉะนั้นข้อมูลปิดก็ปิดไปเลยครับผมมีข้อมูลเก็บไว้หมดแล้วครับในหลายๆส่วนนะครับที่จะนำมาแชร์ได้นะครับหนึ่งในนั้นที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นภาพกลมๆเฉยๆเป็นแค่คร่าวๆ
approximate ครับภาษาอังกฤษใช้คำนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือชาวกุยเนี่ยจะเห็นว่าตะวันออกเฉียงเหนือของไทยด้านล่างก็คืออีสานใต้ณปัจจุบันนี้หนาแน่นที่สุดนั่นเองครับนะแปลว่าอะไรแปลว่าชาวกุยต้องอยู่แถวนี้แหละมาก่อนเยอะมากนะครับแล้วจะมีส่วนอื่นๆด้วยแต่ว่าจะเท่าไหร่อันนั้นคงจะต้องรอทางวิชาการที่สนใจแล้วก็ไปสำรวจด้วยกันนะครับนะถ้าสนใจนะครับอันนี้ก็คือเข็นเขาบอกว่า general location แปลว่ามันทั่วๆไปแค่นั้นเองนะครับของกุยใน Southeast Asia นะครับทีนี้ขวามือก็จะมีให้นิดนึงก็ไปหาพื้นที่เพิ่มไปหาแผนที่เพิ่มเพื่อให้เห็นว่า where the most populated กุยก็จะเป็นสีเขียวๆครับพวกนี้นะครับสีเขียวๆพวกนี้จะมีคำว่ากุยอยู่ด้วยแต่จะเห็นว่ามีสีเหลืองพวกนี้ครับแทรกขึ้นมานั่นคือเขมรหรือกัมพูชานะครับที่แทรกตัวขึ้นมาภายหลังนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนของประชากรแน่นอนครับชาวที่เป็นกัมพูชาหรือเป็นเขมรเนี่ยก็ต้องเยอะแน่นอนแต่จะเห็นว่าเขมรข้างบนก็คือเขาเรียกว่าเขมรเหนือเนี่ยหรือบางคนเรียกว่าเขมรสุรินทร์เลยเพราะว่าประชากรค่อนข้างเยอะนะครับก็จะพูดไม่เหมือนกับเขมรกัมพูชาครับเพราะอะไรเพราะในการที่ผมวิเคราะห์กับข้อมูลที่ได้มาเยอะแยะมากมายดูภาษาด้วยจะเห็นว่าข้างบนก็ยังเรียกเขมรอ้าวทำไมพูดได้ก็ผสมกุยไงครับเพราะว่าภาษากุยเราข้างบนคือสุรินทร์เนี่ยต้องบอกว่าอีสานใต้ข้างล่างข้อมูลพอดีไม่ได้เอามาโชว์ครับ 100% น่าจะ 100% นะครับกุยหมดเลยแถวๆนี้นะครับสมัยก่อนแต่พอมีช่วงนึงที่เขมรอพยพขึ้นมาจะเป็นจากบรรทายเพชรอะไรก็แล้วแต่นะครับมานางดามเนี่ยก็เป็นลูกของเชื้อพระวงศ์เลยก็มาแต่งกับหลานเจ้าเมืองสุรินทร์รุ่นที่4อะไรประมาณนั้นซึ่งไม่นานมานี้เพราะฉะนั้นในเมืองสุรินทร์จึงมีประชากรเขมรเยอะมากด้วยความที่ได้รับการแต่งงานหรือว่าอยู่กับชาวกุยในเมืองสุรินทร์แล้วก็แต่งงานกันไปปัจจุบันจึงอาจจะเหลือเลือดต้องบอกว่าเลือดบริสุทธิ์ของกุยกับเขมรเนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อาจจะต้องใช้วิธีการศึกษาเยอะแต่ภาษาครับกุยตอนพอแต่งงานเสร็จเป็นไงครับก็เปลี่ยนไปพูดเขมรเพราะฉะนั้นบางส่วนก็คือบอกตัวเองเขมรแต่พอผมไปที่หมู่บ้านช้างอะครับนี่จะเห็นชัดที่สุดรุ่นหลานพูดกุยไม่ได้เลยแต่พูดเขมรโอ้โหสำเนียงได้เลยครับนะแต่พอไปพูดกับลุงบุญมาแสนดีครับที่เป็นหมอช้างที่ดังคนหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยนะท่านพูดกุยแบบรุ่นโบราณเลยครับภรรยาท่านผมมีวิดีโออัดไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้เพื่อให้เห็นอ๋อแล้วหลานเขาก็แบบขนาดพูดออกมาก็เป็นภาษากุยที่มีเขาเรียกว่า accent ของเขมรปนมาด้วยนะครับจ่าโดยเดอพงไห่จิงปาจ่าโดยนางไห่เทนะครับก็จะประมาณว่าสำเนียงก็จะมีเขมรปนมาแต่ถ้ากุยทำไมจึงพูดภาษาอื่นได้เร็วเพราะเรามีวรรณยุกต์ครบครับแล้วเรามีการควบกล้ำที่สามชั้นเพราะฉะนั้นตัวสะกดจะมากี่ชั้นเราได้หมดนั่นเองทำให้กุยจึงไปพูดภาษาอื่นได้เร็วมากแล้วก็เปลี่ยนลิ้นเร็วมาก mm-hmm. เกิดการกลายพันธุ์ทางภาษาได้นั่นเองครับเนาะอันนี้ก็ขออนุญาตใช้สไลด์นี้พูดเยอะนิดหนึ่งเพราะว่ามันเกิดประโยชน์คิดว่าเกิดประโยชน์นะครับอาจารย์ครับทีนี้มีข้อมูลอันนึงที่ไปเจอก็คือของคุณ Van der Hark นะครับน่าจะเป็นภาษาดัตช์นะครับ mm-hmm. ผมอาจจะไม่ค่อยถนัดนะก็ตอนนั้นเขาก็ไปศึกษาโดยตามดู1987นี่คือตอนเวอร์นาฮักศึกษานะครับแต่มีคุณสมอลเล่เนี่ยได้ศึกษามาแล้วตั้งปี64แต่ดีเทลมันยังไม่ดีครับนะดีเทลยัง no information on the Gui dialects ตอนนั้นนะครับแล้วก็ no name of village ก็คือไม่มีชื่อของหมู่บ้านอะไรเลยก็เลยมีข้อมูลพวกนี้มาเพิ่มเติมกันนะครับทำให้ปัจจุบันเห็นในเรื่องของ dialects ก็คือสำเนียงนั่นเองครับเช่นจีนแต่จิ๋วจีนเย่จีนชินอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเขามีคำว่าเนี่ยครับเขาตัวเองไว้ approximate how many speaker เพราะฉะนั้นตัวเลขที่พวกท่านทั้งหลายเอาไปอ้างอิงบางทีก็ต้องบอกว่าโดยประมาณต้องเขียนคำนี้ด้วยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังด้วยยังไม่ได้ทำการสำรวจประชากรว่าจริงๆคุยจริงๆเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าประมาณการเท่านั้นถึงจะใช้ได้ครับเพราะว่าถ้าไปตีขุมว่ามีแค่300,000มา30ปีแล้วเหรอนะมันเป็นไปไม่ได้ครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คงจะต้องมองจุดนั้นนะครับในตอนนั้นนะครับก็จะมีภาษากุย1988ของคุณเวนฮักนี่แหละเขาสรุปมีอยู่2สำเนียงนะตอนนั้นนะครับเขานะครับไม่ใช่ผมนะ
ก็คือคุยกุย KUUY สำเนียงกุยเลยนะครับกับ KUAY กวยนะครับโทษทีห้ามพูดว่าคุยนะครับให้พูดว่ากวยนะครับขออภัยนะครับกุยต้องอ่านว่ากวยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีว่ากุยกับกวยคำนี้นะครับมุยกับมวยอย่างเงี้ยครับกูแปลว่าอยู่นะครับก็คือ is am นั่นแหละนะครับกับกัวอย่างเงี้ยครับและกูดนะครับและกูดกับและกวดนี่แปลว่ากางเกงนะครับนะส่วนมวยนี่แปลว่าหนึ่งนะครับอันนี้ก็วัวผมเองใส่ตัว h ข้างหน้าเพราะว่ามันเสียงจัตวาแล้วเหนือจัตวาด้วยวัวถ้าเป็นของเรานะครับแล้วก็ว่าสำหรับสำเนียงกวยอย่างเงี้ยแปลว่าทำใช่ครับครับงวยงอยงวยหยิบแล้วว่าดื่มงอย drink จับงอยงอยดะคุณแม่ผมสำเนียงกวยนะครับงอยดะกันง่ายงอยดะงอยดะโอเคค่ะจ้ะส่วนมัวมีฮึข้างหลังด้วยครับมัวจะมีกึ่งนิดๆข้างหลังเนี่ยก็คือแปลว่ายุ่มครับยุ่มค่ะใช่ครับถ้าสำเนียงกวยก็จะบอกว่ามอใช่ไหมครับค่ะใช่ซึ่งไปคล้ายกับคำว่าเละมอซึ่งแปลว่าฟื้นจากความตายใช่ไหมตายฟื้นสลบอาจารย์สลบแล้วก็ม่วงม่วงนี่แปลว่าคุณนะแล้วก็มองมองมองถ้าเป็นภาษาสำเนียงสำเนียงกวยนะจะเป็นมองอย่างนี้เป็นต้นนะครับสีแดงแล้วก็โมงโมงแปลว่าบ้าใช่ไหมครับค่ะค่ะแล้วก็มองนะครับจะมีอยู่สำเนียงนี้นะครับแปลว่าบ้าเหมือนกันเนี่ยกุยเนี่ยหน้ากี่เนี่ยไปไหนกี่หน้ากี่หน้าไปไหนครับประมาณนั้นแล้วก็เดียจะมีด้วยครับหรือไม่มีก็แล้วแต่ปัจจุบันอาจจะไม่เหลือแล้วนะครับอาจจะเป็นเดียเฉยๆได้ครับไม่มีปัญหาเดียครับได้ครับดานั่นเองครับปุยดาครับเบียสองครับบ้าบ้านะแต่ตัวนี้จะไม่บาแล้วเป็นบานะครับบ้าบ้าแต่ว่าชาวมอญจะออกเป็นบาร์อย่างเงี้ยครับก็จะมาใช่ครับส่วนมะเนียงมะเนียงพระอาทิตย์ครับนะมะนางมะนางตะวันโอเคครับส่วนเมียก็ฝนมาก็ฝนใช่ครับส่วนอันนี้คือปีร์ปีร์กับเปียร์กับเปียลเพราะฉะนั้นจะเริ่มมีกลุ่มที่ออกรอไม่ออกรอแท้ไม่ได้รอเรือเนี่ยก็จะกลายหรืออาคล้ายๆอาไม่ได้ก็จะเป็นรอไปนะครับนะอย่างเช่นบอกว่าอะไรนะคลุยคลุยกับคลุยหรือตรุยก็จะเป็นตรุยนะอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็จะเริ่มเห็นบอกว่าภาษาก็จะถึงบอกว่ามันกร่อนไปหรือว่าเปลี่ยนไปตามลิ้นของคนด้วยครับทีนี้ผมจะมีอันนึงผมไปเมืองชัยภูมิครับไปเทศสิทธิ์แล้วไปดูเพราะว่าเขาบอกว่าเออไปที่สมุทรปราการแล้วชาวมอญพูดคล้ายกับเราเลยก็ตามไปดูชาวบนครับซึ่งเป็นมอญโบราณนะครับนะซึ่งนี้ทางมอมหิดลคิดว่าหลายท่านไปศึกษาแล้วก็หนังสือมาให้ดูนะครับนิดทุกแกคงไปเห็นด้วย จุดนี้เป็นจุดสำคัญเหมือนกันที่ภาษาเขาเพี้ยนกับการที่ใช้ภาษาไทยมาเขียนเพราะว่าของเขาก็คือดะเนี่ยครับนะดะจะมีค่ะก็เมื่อกี้นี้ขอต่อนะครับพอดีขออภัยอาจจะมีตรงที่เป็นคำว่าน้ำอะครับนะจะมีอยู่3สำเนียงนะครับที่ผมจะพูดถึงในปัจจุบันนี้นะครับนะก็คือเดียดาแล้วก็เดือครับนะพ่อผมเดียคุณแม่ผมดาคุณภรรยาผมเดือครับอาจารย์จะได้ครบทุกสำเนียงอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าคือจะพอเราไปดูสำเนียงที่ใกล้เคียงที่อาจจะมีรากศัพท์อะไรใกล้กันมาอาจจะเป็นญาติกันมาก่อนเลยก็คือชาวมอญโบราณครับไม่ใช่มอญปัจจุบันนะต้องบอกว่ามอญโบราณครับซึ่งเราเรียกว่าเขาว่าชาวบนนะครับนะซึ่งตัวเขาเองเขาจะเรียกตัวเขาว่าญักกุรนะครับมันจะเขียนยากหน่อยมันจะเป็นนอยอผู้หญิงแล้วก็ญักกุรนะครับนะซึ่งก็คืออยู่ที่อำเภอเทพสถิตเนี่ยก็ไปดูเพราะว่าพอไปพูดเอาเรียกอะไรช้างเจียงนะเหมือนกันเลยนะก็คื
จาเนี่ยคือคำว่ากินเนี่ยจาเหมือนกันเลยครับแล้วน้ำล่ะเขาใช้คำว่าดะจะมีกอนิดนิดข้างหลังเพราะฉะนั้นที่ชาวนักวิชาการจากมหิดลนะครับเขาไปทำไว้เป็นหนังสือเล่มเขาเอามาให้ดูเหมือนกันเขาบอกให้เขาแก้แล้วแต่ก็แก้ไม่ทันถึงแก้ได้มันก็จะยากครับเพราะว่ามันเป็นภาษาเราเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขียนว่าอะไรรู้ไหมเขียนว่าตอนเด็กสระอาก็ไก่อ่านว่าดากนั่นเองเพราะฉะนั้นภาษามันจึงสามารถที่จะผิดเพี้ยนได้นะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะผิดเพี้ยนได้ดังนั้นก็เป็นจุดที่จะทำให้ว่าทำไมจะต้องมีตัวอักษรกุยขึ้นมาให้ได้นะครับก็มองข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้น่าจะเป็น general ที่ท่านอื่นถ้าเป็นนักวิชาการคงทราบมาแล้วล่ะนะครับก็คือว่ากุยถูกจัดต้องบอกว่าถูกจัดนะผมจริงๆอยากจัดแยกออกมาเลยแต่ว่าวักจุกจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็น Austroasiatic แน่ๆนะครับนะโดย Sidwell ใน2005อันนี้เฉพาะส่วนของท่าน Sidwell นะครับนะก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น West Katuic ก็คือชาวกระตูซึ่งผมไปที่จำปาสักก็ไปเยี่ยมชาวกระตูเหมือนกันแล้วก็ซื้อพินซึ่งเขาเรียกว่ากระเปยเหมือนผมนะเขาเรียกสเปยแต่ผมจะเรียกว่าสเปยพินเนี่ยถ้าพูดไปมากลายเป็นพินนั่นเองผมแค่เข้าใจว่านะครับนะงั้นก็อยู่เขาเรียกไก่ว่าอะไรดรุยเหมือนกันเลยครับแต่ก็เป็นดรุยเพราะฉะนั้นก็คือไก่เหมือนกับกุยเลยดรุยเลยนะครับก็เป็นภาษากุยนั่นเองนะครับแต่ผมเขียนแดงตัวซุยหรือสวยเนี่ยก็ไม่เพราะว่าเราไม่ดับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือในกุยคอมมูนิตี้เราไม่ใช้นั่นเองนะครับอันนี้ผมเขียนในวันนี้นะวันนี้นะครับแล้วก็จะมีภาษาที่ใกล้เคียงกันก็คือชาวบรูนะครับซึ่งบรูปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่ของลาวเลยครับได้รับการยอมรับแล้วก็บันทึกเรียบร้อยว่าเป็นประชากรของลาวเลยชาวบรูจริงๆก็คือกวยบรูเพราะนั้นบรูกวยบรูคนที่อยู่ในภูเขาบรัมโบราณก็คือสมัยก่อนยังไม่สร้างบ้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโบราณมากครับก็คืออยู่ในถ้ำอยู่ในภูเขาที่มันปลอดภัยตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นจึงเกิดบริเวณที่มีการวาดภาพในถ้ำที่มันยังไม่ถูกทำลายไปดังนั้นผาแต้มคำว่าแต้มมันก็เป็นภาษากุยถูกไหมครับนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ว่าแต้มแปลว่าเป็นการเอาแตะมือลงไปทีละนิดอันนี้ผมได้มาจากไหนเวลาแม่ทานแม่กินหมากครับเอาอะไรครับปูนแต้มลงไปบนใบแต้มบอร์ใช่ไหมเอาบอร์แต้มอีกอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ชาวกระโซ่นะครับนะซึ่งเขาไม่เรียกตัวเองว่าโซ่เขาเรียกตัวเองว่าละกวยทรอหรือประมาณออกโซ่แต่แบบมันมีเหมือนมีทอนิดๆอ่ะอันนี้ผมอาจจะต้องไปฟังอีกทีนึงครับเขาก็จะไม่เขียนด้วยนะเขาจะเขียนสระโอททหารรอเรือแล้วมีจุดข้างล่างก็คือตรงสระเอียมันจะมีตัวนั้นอยู่กดแล้วมันจะมีมาเขาจะชอบคำนั้นมากกว่าเขาจะไม่ใช้คำว่าโซ่หรือกระโซ่นะอันนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมตอนที่ทำพระราชบัญญัติชาติพันธุ์ด้วยนะครับส่วนอื่นๆเวสคาตูอีกก็จะมีพวกตะโอยพวกเกรียงพวกนะแยกออกไปอันนั้นก็คงจะไม่พูดถึงนะครับนะส่วนอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคำว่าปักโกผมคิดว่าน่าจะเป็นปักก็แปลว่าอยู่ในป่าอันนี้คือรู้ความรู้สึกที่ป่าปักก็แปลว่าอยู่แถบป่าก็อีกประโยคหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ถูกใจหรือว่าถูกใจก็แล้วแต่นะครับแต่ผมรู้สึกว่า there is no written form ผมก็ใช้คำว่า wrong ไปเลยครับเพราะว่าเรามีถ้าไม่มีคงจะไม่มีประกรรมคงจะไม่มีอักษรที่เป็นคล้ายๆกับตัวอักษรที่อยู่ในศิลาจารึกส่งมาถึงลูกหลานบางท่านที่เป็นลูกหลาน warrior รุ่นเก่าๆครับก็คืออย่างผมเนี่ยตระกูลเก่าแก่จริงๆคุณแม่เล่าอยู่ว่าเป็นน่าจะเป็นเสนาบดีรุ่นไหนไม่รู้แหละแต่เคยไปรบในกลางแม่น้ำใหญ่อยู่แล้วก็รอดชีวิตมาก็เลยรู้สึกว่าแม้ว่าจะไม่มีตัวเขียนมาแต่รู้สึกว่ามันมีบางอย่างส่งมาถึงเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคำว่ากษัตริย์กุยมีไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากุยต้องมีกษัตริย์ไม่งั้นคงจะไม่มีคำว่าสดัจเกิดขึ้นสดัจก็แปลว่ากษัตริย์ถูกไหมครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกียรติพูดผิดนะครับนั้นเขาบอกว่าที่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คิดว่าทำไมมันมีแน่ๆแต่เพียงแค่ว่ามีคำว่าอาจอจาจิมอาจอจาจิมซึ่งแปลว่า the dog has eaten Gui written script ก็แปลว่าสุนัขได้รับประทานหรือได้กินการ
ตัวอักษรนั้นไปแล้วเพราะมันเขียนไว้บนหนังหมูหรือหนังอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นหลายๆตำนานที่เราสืบต่อกันมาคิดว่าถ้าเป็นชาวกุยจะได้ยินคำว่าอาจารย์จะจิมกันมาเกือบทั้งหมดในรุ่นเก่าๆนะครับนะก็เลยทำให้ no descending of written form ever since ก็แปลว่าน่าจะทำด้วยเหตุนี้หรือเปล่าอันนี้ผมแค่เป็นอาจจะลืมเติม question mark ไปว่าหรือเปล่าว่าทำให้ไม่มีนะครับหรือลึกๆแต่ไม่ได้เขียนลงในนี้ก็คืออาจจะถูกกำจัดครับนะก็จะเป็นเหมือนกับตอนที่กัมพูชาพยายามกำจัดชนชั้นปกครองหรือผู้ที่มีการศึกษาดีหรือผู้ที่มีความคิดที่ไม่เหมือนกับชาวคอมมิวนิสต์สมัยนั้นเห็นไหมก็กำจัดทิ้งให้หมดซึ่งตอนที่เราไปกัมพูชาเราไปเจอลูกหลานของชาวกุยที่รอดชีวิตแล้วเห็นการแต่งชุดของภรรยาผมแล้วเขาร้องไห้เพราะว่าเขาบอกเขาอยากทำเลยแต่เขาทำไม่ได้เพราะว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่เขาทำเป็นแต่ไม่ได้รับการสอนแค่นั้นนั้นที่เหลืออยู่เป็นชาวกุยเนี่ยคือเป็นรุ่นที่รอดกลับมาแต่มีเด็กๆแค่นั้นเองครับรุ่นประมาณ 6-7-8 ขวบแค่นั้นเองดังนั้นทำอะไรไม่เป็นอยู่แล้วช่วงนั้นครับก็เลยทำให้พิจารณาหลายๆอย่างที่เป็นองค์ความรู้ของกุยในกัมพูชานั้นหลุดหายไปจากเยอะครับนะส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมได้ตอนที่ทำเรื่องอยู่ในชมรมชาวกุยก็มีบางท่านส่งข้อมูลมาเรื่องของประกรรม108ของกุยนี่แหละครับนะถ้ามีพวกนี้เราจะเล่าด้วยภาษาอะไรดีล่ะถ้าไม่ใช่ภาษาเราจะเขียนยังไงดีถึงจะได้เข้าใจประกรรม108มีเรื่องของทางการประมงการแพทย์การนะฮะการทหารการดูแลปราสาทการเป็นโอสารพัดเลยครับนะสถาปัตย์อะไรต่างๆการประมงการประปามีครบ108อย่างอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คงจะต้องถ้าใครสนใจนะครับก็คงจะได้มาพูดคุยกันต่อหรือแล้วแต่นะครับว่าจะทำเป็นถึงขั้นงานวิจัยอะไร ก็แล้วแต่นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือก็อย่างไปพูดไปแล้วกับก็ขออภัยอาจจะโชว์ตรงนี้อีกรอบว่าเป็นช้างเผือกของตระกูลนี่แหละว่าระบบบันทึกด้วยภาษาอะไรดีถ้าส่วนหนึ่งถ้าไม่บันทึกด้วยภาษาครับ แล้วก็แน่นอนครับอันนี้เป็นสากลแล้วก็คือเรื่องราวของชาวกุยเรามีวันกุยโลกกำหนดขึ้นมาแล้วเราจัดไปแล้วด้วยรอบหนึ่งแต่เผอิญมาเจอโควิดก็เลยทำให้เราต้องเบรกต้องบอกว่าเบรกครับเราไม่ได้หยุดครับก็เลยทำให้การจัดครั้งต่อมาไม่เกิดเราจะสื่อสารยังไงดีนะครับนะซึ่งอันนี้ก็คงต้องใช้ภาษาตัวเองสิครับดีที่สุดมันจะได้ถูกต้องที่สุดแล้วก็เข้าใจที่สุดเนาะผมก็เลยใช้เวลา2ปีช่วง5960แถวนั้นนะครับนะก็ได้พยัญชนะครบ41ตัวครับคืออาจจะเกินหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเท่าที่ดูนี้ครอบคลุมถึงคำว่าแพร่ไรซึ่งเป็นชาวกัมพูชาออกเสียงนี้นะครับแล้วก็พยายามฟังเขาอยู่หลายรอบจนกระทั่งเราพูดได้เราก็เลยมันคืออะไรคะอาจารย์ขอโทษค่ะคืออะไรคะก็แปลว่าแคร์ใครหรือแซ่ไซแซ่ไซอ๋อแทร์ไทรอ๋ออะไรใครครับแทร์ไทรก็ได้ครับแทร์ไทรก็ได้ครับแต่ที่บ้านจะใช้คำว่าแซ่ไซอย่างนี้แซ่กี่แซ่ค่ะแต่กี่แซ่ใส่แต่ทางนู้นเขาบอกว่าแคร์ไรโบราณนะอาจารย์ฟังเหมือนกับสมัยนู้นใช่ระตอนนี้ก็เลยอีกอันเพราะว่าคำว่าอาจารย์แต่มาเหลือเป็นคำว่าจอในภาษานะนี่ก็เหมือนกันครับก็เลยทำให้ว่าเอ๊ะสระก็บางอย่างเขียนเป็นภาษาไทยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่ผมบอกว่าตอนกุยจากกลองจะกินแม่เขาเขียนว่าจากกลองบอกว่าไม่กินกลองก็จากกลองเห็นไหมอาจารย์จากกลองแปลว่าสุนัขทานอุจจาระเงี้ยครับสมัยก่อนเนาะอุจจาระเสร็จก็สุนัข ก็ไปกินอุจจาระนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งว่าคำตัวนั้นน่ะอาจารย์กับกลองเนี่ยมันเป็นสระอาซึ่งตรงกับคำว่า hut ในภาษาอังกฤษตัว o r นี่นะครับเพราะฉะนั้นสระไทยไม่มีก็เลยต้องเหลือมาเป็นในรูปของ o แทนที่ใกล้เคียงที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยกำหนดใหม่ละครับนะอันนี้ก็ครบบางตัวเพิ่มมาสระอยู่2-3ตัวนะครับที่ไม่มีนะครับเพิ่มขึ้นมาตัวสะกดก็ครบเพราะว่าทางคำว่าขายใช้คำอะไรครับที่บ้านตายใช่ไหมตาย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 ทรอผักไก่ไก่ก็แปลว่าไก่ทรอก็คือว่าเกี่ยวข้าวไก่ไก่แต่กัดมันไม่ใช่กัดมันไม่ใช่กัดมันไม่ใช่กัดใช่มันเป็นตัวกอดอจอผสมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีตัวสะกดใหม่จนครบแล้วมี12ตัวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เลยในเมื่อเหมือนบ้านเสม็ดน่ะทำไมมันเป็นบ้านเสม็ดภาษากุยใช้คำว่าสมัยใช่ไหมครับอาจารย์เป็นเสม็ดเหมือนบ้านสกาดอ่ะ
สกายใช่ไหมครับแปะสกายรอสกายแต่สกายเออมันเกียดไม่ได้คนไทยเรียกสกาดใช่ซึ่งไปเยอะครับตัวเลขก็พยายามเปลี่ยนรูปคือเรามีคำครบฐาน10แต่ว่าก็ออกรูปแบบให้มันเป็นตัวเลขคูณไปแล้วเรียบร้อยครับซึ่งอันนี้เป็นตัวพยัญชนะณปัจจุบันเวอร์ชันปัจจุบันซึ่งผมปรับมาตั้ง10กว่ารอบแล้วครับจนกระทั่งรู้สึกว่ามันน่าจะรู้สึกว่าเขียนด้วยมือแล้วมันสบายที่สุดนะถ้าเขียนด้วยมืออย่างบรรจงนะครับมันก็จะสบายแล้วก็มีความสวยงามพอสมควรแล้วก็มีกลิ่นอายของภาษาในเอเชียอาคเนย์ที่ใช้ปัลละวะเลยนะครับเห็นว่ากอเนี่ยกอกุยผมใช้คำว่ากอกุยนะครับนะก็ขอโคก็คือขอไม่ใช่ขอไข่ทุกคนบอกมีกอไก่ไหมไม่มีครับมีแต่กอกุย ส่วนตัวที่จะเป็นภาษาของเนี่ยครับอะไรอะไรจะเป็นเงี้ยก็จะมีหอกับรอผสมผมก็เลยเขียนลักษณะตัวคล้ายๆกับทอมีหางแล้วก็มีและตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้ที่เป็นของเราเลยก็คือยัดยาร์สโตยาร์ยาร์ยัดก็คือตัวนี้ครับก็เพื่อให้มันครบอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนตัวดอตัวตอก็อาจจะใกล้เคียงกับของไทยแต่ไม่ใช่เห็นไหมไม่มีหัวอย่างนี้เป็นต้นตัวทอธรรมนะทอธรรมจักรนี่ก็เปลี่ยนเป็นคล้ายๆธรรมจักรส่วนทอทะก็ทอทหารของไทยซึ่งมันก็คล้ายๆกับภาษาโบราณด้วยครับตัวที่เป็นคล้ายๆกับนมพัทธะก็คือตัวนอเนี่ยครับนะก็จะหันหัวไปด้านนี้คล้ายๆกับของโบราณเลยอย่างนี้เป็นต้นตัววอครับก็ตั้งในจารึกจะคล้ายๆผมก็เลยทำเป็นรูปเหมือนอ้าหัวใจแล้วกันแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวที่ชอบที่สุดในจำนวนทั้งหมดถ้าถามผมตอนที่พัฒนาคือตัวยอครับลงท้ายด้วยคุยพอดีพอเอิญตัวยอคุยกวยโกยอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นก็เลยทำให้มันคงสภาพใกล้เคียงกับของเก่ามากครับรู้สึกว่ามันมีการม้วนอะไรชัดเจนส่วนตัวที่เปลี่ยนมาเยอะมากตรงงอเนี่ยงอตะเงลเนี่ยครับ ของโบราณปุ่งมองไปละงอตะเงลประมาณนั้นนะ ก็เลยได้พยัญชนะกุยในยุค ปัจจุบันซึ่งก็คือพุทธศตวรรษที่26นั่นเองนะครับก็ถ้าตัวขยายหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้บางตัวคือตัวนี้ที่ผมพูดถึงว่าไปเขียนภาษาอื่นได้ด้วยเช่นยองภาษาลาวก็ได้ใช่ไหมครับนะยัดใช่ไหมครับยัดยัดเนี่ยต้องใช้ตัวอักษรนี้เขียนได้ครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าตัวอย่างอย่างเช่นจะเขียนคำว่ายัดซึ่งแปลว่านวดใช่ไหมครับยัดอย่างนี้ตัวสะกดต้องเป็นกอดอยกอประมาณนี้นะครับหรือตั้งในเขียนก็จะเป็นอย่างไรครับแล้ววิธีการเขียนก็คือตัวเพื่อให้เป็นเสียงจัตวาผมก็ยังคงตัวหอไว้อยู่นะครับนะแต่มันเป็นพยัญชนะเหนือจัตวามันจะเป็น5ขีดซึ่งผมก็คือเซิงแม้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือ5เส้นวรรณยุกต์จะไปอยู่ท้ายเลยจะไม่ไว้เป็นชั้น2ชั้น3ชั้นเหมือนภาษาเกินเหมือนการเขียนโบราณละเผอิญมากเลยที่การเขียนระบบใหม่ของผมเนี่ยเขียนไปข้างก็ได้เขียนบนลงล่างก็ได้เลยครับ oh. ถ้าเขียนแบบนี้จะได้ทั้ง2ระบบใช่ครับนะอันนี้ก็เลยคิดไว้ว่าน่าจะเขียนได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบในการไปทำภาษาจะทำออกแบบการเขียนสามารถทำได้เลยครับนะอาจารย์คำนี้แหละครับที่ต้องเพิ่มตัวนี้แอดขึ้นมาเพื่อบ่งบอกว่าสระมันไม่ใช่ครับใส่ออ่างเป็นอาจอเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของกุยกุยต้องเป็นอาจออาจอจาชิมแปลว่าจอกินหมดก็คือสุนัขกินนั้นปีจอคำนี้ก็น่าจะมีส่วนอย่างมากน่าจะมาจากภาษากุยเราได้ด้วยนะครับก็คือเขียนแบบนี้ครับอาจอจาชิมนั่นก็จะเป็นจอเจลจอนเจลนะครับสระอิแล้วก็มอมุยแล้วก็มีเครื่องอันนี้ก็จะเป็นเซิงแมะก็คือเหนือจัตวาไว้ข้างหลังครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคาลปรายนี่ตัวสะกดอีกตัวหนึ่งที่ไทยเขียนไม่ได้ครับนอดอจอก็จะเปลี่ยนจากคล้ายๆสอเสือแต่มีขีดข้างบนอันนี้แปลว่าเป็นตัวสะกดก็เป็นปรายนี่เป็นต้นครับต้นปรายก็คือต้นแดงปราณบุรีต้น
ปรานเยอะมากหรือต้นแดงเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ตรุยโทงเห็นไหมไก่โป้งทำไมต้องโป้งตรุยโทงคนที่ออกถอไม่ได้ก็จะต่อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไก่โต้งน่าจะมาจากภาษากุยเราด้วยใช่ไก่โต้งโป้งนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากจะให้เห็นนะครับตรุยโทงเห็นไหมผมจะใส่เนี่ยทอเทียทอตาขอแล้วก็สระโอต่อมาครับแล้วก็ตัวสะกดงอตะเงลแล้วก็พยัญเสร็จแล้วก็เอาตัววรรณยุกต์มาไว้เป็นตัวบอกว่าเสียงไหนอย่างนี้เป็นต้นครับนะ ตระพังเนี่ยครับตระพังตรูก็กลายเป็นที่ทำยุทธหัตถีตำบลตระพังตรุไงครับพระอาจารย์ก็คือตระพังก็ภาษากุยแล้วตระพังตรูครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวรอระแทจะเป็นอย่างนี้ครับตัวรอจะมีความสูงของหัวอยู่ประมาณ3ใน4อย่างนี้เป็นต้นก็ออกแบบให้มันมีความ มันได้โทนอยู่ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ตรูอะไรได้ตรพังได้ครูเนี่ยนะครับตรังทรูครับจะเป็นทรูทรูครับแต่ถ้าพูดแบบไทยก็จะเป็นตรพังทรู so no เราฟังยังไม่รู้เรื่องอาจารย์เดี๋ยวต้องเงี่ยวหูฟังนิดนึงใช่ไหมคะโอเคก็เลยคิดนี่เป็นตัวที่เอาไปบันทึกไว้เป็นศิลาจารึกที่วัดป่าอาเจียงเป็นที่เรียบร้อยก็คือตัวนี้แหละครับนะผมก็เลยเทียบตัวกุยไทยและอังกฤษไว้เพื่ออนาคตเพราะว่าปัจจุบันเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับนะก็เลยเทียบไว้ครบทั้งพยัญชนะแล้วก็ตัวสระนะครับ31ตัวแล้วก็นิสระที่เพิ่มตัวนี้ครับที่ไม่เหมือนในภาษาไทยใช้ไม่ได้ก็คือเมื่อกี้อจอนะจออะเกาะนะกับเกิดเมลิดนะครับนะก็จะเป็นตัวนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนตัวเลขก็เนี่ยเขียนเป็นของกุยจะเป็นแบบนี้ครับมูยเบียไปนะซูนมูยเบียไปปอนสังปัตโตแทครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับขอไปตรงนี้หน่อยหนึ่งว่าไทยกับกุยมีคำเหมือนกันเยอะไหมอันนี้แค่ส่วนหนึ่งครับที่ผมต้องไปพูดที่ตอนนั้นนะยูนิเวอร์ซิตี้ออฟไอรีนอยเนี่ยก็จะได้ไม่ได้เวลามันน้อยมากครับมันได้แค่นั้นก็ไม่เป็นไรครับได้พูดสัมผัสสปอร์ตเคยได้ยินไหมสปอร์ตเนี่ยนั่นแหละนะจออจออจอใช่ไหมจออจอนะครับวอกอวะอวะอวะโอเคเปรตกูจะว่าแปรตใช่ไหมครับนะขโมดกระโมยครับเขียวขจีเข้วกระแย่ใช่ไหมเคยได้ยินไหมครับค่ะครับอ้อยอ้อยนะครับพระนางคันพระองค์ใช่ไหมครับนะแล้วก็พวกชันโรงอะไรต่างๆชันพวกนี้ก็ชาร์ก็น่าจะมาจากคำว่าชาร์โทษทีคำนี้อาจจะไม่ขอแปลนะครับแตะอาจจะมาคำว่าแตะก็ได้นะครับนะก็แก้มกระบำนะครับนะอาจารย์เหมือนจะว่าเรียกตระบำตระบำไหมครับก็ได้ข้อกอกับตอไงครับเป็นวรรคเดียวกันใช่ไหมครับอ๋อค่ะครับเพราะฉะนั้นกระแตะกับหรือกระโพลเดี๋ยวจะเห็นอีกทีหนึ่งครับกอกระตอเนี่ยสามารถเปลี่ยนกันได้ครับนะกระบำตระบำได้ทั้งนั้นครับพระกันก็กันตอรครับที่จอมพระจะเรียกกันตอรกันตอรกันตอรถนนเป็นถนนาหรือว่าตนนาได้สองคำแปลว่าถนนระแทะใช่ไหมครับระแทะนั่นเองครับระแทะอันนี้ต้องมีใช่ครับระแทะคือแล้วก็ตระพังตะพังครับ หรือบางทีผมลืมเขียนคือกะพังก็มีนะครับที่กอกระตอนแล้วก็มาจริงก็หมอคือแกลมอครับเล่นเป็นหมอนะครับนะคัลขันใช่ไหมครับเพราะว่าตัวสะกดไม่ว่าจะเป็นตัวไหนภาษาไทยก็เป็นตัวนอหมดเลยนะวัดครับโนนสวรรค์เนี่ยปัจจุบันนะใช้คำว่าสวรรค์แต่ภาษาโบราณที่จอมพระเขาใช้คำว่าคานครับนั้นขึ้นคานไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะขึ้นคานคือขึ้นสวรรค์นะครับค่ะอาจารย์ขึ้นสวรรค์ครับโอเคค่ะโอเคคานในภาษาคุยแปลว่าสวรรค์ฟ้าปรานะปราโอเคโอปอบอย่างไรครับครับยัด
ยัดนี่แหละตัวเนื้อตัวนั้นแหละครับนะยอยัดนั่นแหละปลองปรังนะแต่ถ้าเป็นภาษาแขมรก็จะออกเป็นปรวงใช่ไหมครับค่ะอาจารย์ครับชกจอกนี่จอกจอกมวยชกโรงแซ่โรงนาแล้วก็คำนี้ชัดครับรืออรือครับต้องมีอ่ะด้วยอรืออันนี้ก็เป็นตัวผมว่ามันใกล้เคียงกันหลายคำมานี่คือแค่ส่วนหนึ่งครับมันเกินร้อยครับตอนนี้ที่เทียนเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าตัวที่ผมทำเนี่ยก็เลยขอบคุณที่ทางกลุ่มที่เขาทำฟอนต์สตรัคขึ้นมาเป็นฟรี for all เนี่ยนะครับนะแต่ปัจจุบันเขาก็ขอความร่วมมือในการบริจาคยังไม่ได้บริจาคให้เขาเลยก็มาพัฒนาตัวฟอนต์ขึ้นมาเรียบร้อยครับรุ่นแรกผมใช้คำว่ามันละวะแล้วก็กลายไปเป็นกุยสุรินทร์แล้วก็ตะเหลียบเป็นกุยเฉยซึ่งก็ขออนุญาตตรงนี้ว่าที่ใช้กุยคลุมทั้งหมดเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เท่าที่ดูการอ้างอิงอะไรต่างๆของวิชาการทั้งหลายจะยังคงใช้ตัวกุยเป็นครอบแต่สำเนียงเห็นไหมครับว่าบางส่วนเนี่ยกุยก็ยังไม่คือตัวโดยเฉพาะสระเนี่ยมันไม่มีทั้งหมดที่แยกออกไปชัดเจนก็เลยยังคงให้ใช้เป็นไดอะเล็กต์ครับไดอะเล็กต์กุยหลายกุยมากหลายสไตล์มากการพัฒนาก็เลยสำเร็จนะครับก็อาจจะไม่ลงรายละเอียดมากต้องขอบคุณจริงๆหมอติ๊กอ่ะเป็นคนที่มาเจอผมในเฟซแล้วก็ได้เจอกันแล้วก็เข้าไปเป็นรองประธานชมรมชากุยแห่งประเทศไทยด้วยกันนะครับแล้วก็มอบหมายให้ผมด้วยความที่พอดูเอาไปประชุมมีใครพูดกุยได้ทุกคำบ้าง บอกผมอาจจะได้ไม่ทุกคำแต่พอพูดไปอาจารย์สนองโอเคครับสามารถที่จะมีคำที่โบราณทุกอย่างได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เรียนภาษาไทยไงครับนี่คืออาจจะเป็นข้อดีผมโชคดีมากที่คุณแม่คุณพ่อส่งไว้ให้ตั้งแต่อยู่ที่บ้านนะครับอยู่บ้านเราพูดคุย 100% ครับเพราะพ่อแม่พูดไทยไม่ได้ครับอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งว่าเอามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตัวเขียนได้เยอะเลยครับก็เดินทางไปกัมพูชานะครับไปหลายรอบละนะครับก็ได้ฟังได้อะไรต่างๆไปทำบุญพระป่ากับเขาไปดูแหล่งผลิตธาตุถลุงแร่เหล็กต่างๆนะครับศึกษาข้อมูลละเอียดไปนอนแล้วฟังอัดเสียงเวลาเข้ามาเมืองไทยเราก็เชิญเข้ามางานแต่งงานผมเนี่ยเขาก็มานะครับนั้นภาษากุยก็อย่างที่ผมพูดว่าอยู่มานานมากกับชาติกุยในอดีตผมใช้คำนี้เลยครับเพราะสมัยก่อนไม่มีประเทศเนาะไม่มีเขตแต่มีดงมีถ้ำนะดงก็คำในภาษากุยครับดงที่เพาะปลูกแล้วก็มีที่สำหรับในการจับและเลี้ยงช้างจะได้เห็นภาพอันนี้ก็คงเป็นปัจจุบันนะแต่ภาพอดีตเดี๋ยวผมเข้าใจว่าผมเตรียมมาอยู่โอเคอันนี้ก็เป็นภาพแผนที่เก่าๆที่ไปค้นหาเจอมีจอมพระอยู่ด้วยปราสาทจอมพระอยู่ตรงนี้เมืองสุรินทร์อยู่ตรงนี้นะครับนะซึ่งมันคอนเนคไปถึงพิมายไปถึงโนนวัดซึ่งปัจจุบันโนนวัดก็เป็นที่ที่แหล่งโบราณคดีสำคัญมากพิมายก็เป็นเมืองกุยโบราณส่วนหนึ่งแหละนะครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ามีบ้านสวยในคือที่ไทยเรียกอะยังเหลืออยู่แต่คนพูดกุยแทบจะเขาเรียกว่าหาไม่เจอครับแต่มันมีบ้านสวยในสวยนอกอยู่ตรงนั้นครับไล่มาที่พนมรุ้งแต่เขาเรียกว่าปุ่มรุ้งซึ่งใกล้เคียงกับภาษากุยมากกว่าปุ่มรุ้งนะครับก็ไปที่ครับตำเนียนโอ้ตุ๊กแกเห็นด้วยอีกแล้วค่ะอาจารย์แกเห็นด้วยอีกแล้วค่ะ อาจารย์เสียงชัดเลยใช่ไหมคะได้ชัดมากคือเรามีเจ้าถิ่นอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์เป็นเจ้าถิ่นโอเคครับก็ปราสาทตำเมือนที่บ้านหนองคณาพี่ชายผมนะครับตำเมือนจริงๆทางโบราณจะชื่อตำเมียนอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งเมียนนี่ก็คุยครับนะเรื่องภาษาเนี่ยคือหลายคนก็บอกผมว่าตรงนั้นมีคำกุยเยอะอยู่นะแต่ศิลาจารึกนั้นไม่แน่ใจอยู่ไหนละก็เลยตอนนี้ยังหาอยู่ครับอันนี้ก็เป็นปัจจุบันเนาะก็เอาภาพที่เราไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆมาให้ดูนิดหน่อยนะครับว่า mm-hmm. ถ้ากุยจอมพระเนี่ยจะเห็นว่าเสื้อผ้าโดยเฉพาะชายต่างๆเนี่ยที่จะมีเป็น3สีข้างหลังแต่ที่สำคัญกว่านี้คือมีจลอมครับเฉพาะกุยอาจิงเท่านั้นเมื่อแต่งงาน mm-hmm. นะครับและไม่ใช่ทุกคนด้วยนะครับที่จะได้ใส่จลอมนี้นะครับนะจะมีเฉพาะบางคนเพราะกระบวนการในการทำจลอมต้องเสียงทายต้องนู่นต้องนี่เยอะเลยนะครับซึ่งตอนผมแต่งงานโชคดีมากเลยได้
ยางชันโรงจากต้นขนุนด้วยอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งเป็นข้อที่ก็ถือว่าโชคดีครับนะแต่ลักษณะผ้าเนี่ยก็อันนี้ใครสนใจเรื่องผ้าก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าผ้ากุยตอนหลังมาตอนหลังได้รับความนิยมสูงขึ้นมากนะครับมันมีหลากหลายมากครับไม่รู้ว่ากี่ลายต่อกี่ลายเพราะว่าบางคนก็ยังไม่เคยเอามาโชว์ด้วยก็มีนะครับซึ่งลายที่ชัดอันนี้ภาพความมือที่ภรรยานุ่งก็จะเป็นของจอมพระชัดเจนนะครับอันนี้ลอนเดือนลอนดานนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องให้คุณภรรยามาแนะนำคราวหลังนะครับส่วนภาพนี้ก็แน่นอนครับช้างเมืองช้างทำไมต้องเป็นตรงนี้เพราะชาวกูอยู่ตรงนี้ที่สามารถจับช้างมาเลี้ยงและช้างเป็นอยู่ตรงนี้มานานมากตั้งแต่ยุคต้องบอกว่าก่อนที่จะวิวัฒนาการไปจนกระทั่งไปมีแมมมอธอะไรพวกนั้นด้วยก็ว่าได้ครับผมมีภาพเก่าที่เขาอันนี้ไว้อยู่เนี่ยครับก็คือตำแหน่งอันนี้เรกโนก็รีเจียนนะครับก็จะเป็นไทยตรงนี้อ่าวไทยแล้วก็นะครับส่วนเขตตรงนี้เห็นไหมครับว่าตองเลสาปัจจุบันแคนเบอร์เรียเนี่ยบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นของแหล่งที่อยู่เหนือพนมดงรักก็คือน่าจะเป็นของเขตชาวกุยเลี้ยงช้างจับช้างเพราะช้างน่าจะเยอะมากจนกระทั่งได้ลงในแผนที่ปี1587นี่คือร่องรอยนะครับที่ผมไปตามเจอในแผนที่ขยายดูครับถึงเห็นนี่ครับประจันเจมาแคนเบอร์เรียอยู่แถวนี้นะครับข้างบนนี้ก็คือเป็นแหล่งที่ช้างเยอะมากนั่นเองครับเพราะฉะนั้น The Kui People of South East Asia ก็คงจะมีส่วนสำคัญในการที่จะนำมาจุดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่ามีลักษณะเด่นก็คือน่าจะเป็นในเรื่องทางการแพทย์ก็คือ Muscle หรือว่ากระบวนการพัฒนาการของกล้ามเนื้อของคุยน่าจะต่างจากชนชาติอื่นพอสมควรทำให้ทั้งคุณจ่าพนมแล้วก็คุณบัวขาวเนี่ยนะครับใช้ฝีมือมวยฝีมือการชกต่อย ที่มีประสิทธิภาพสูงส่งมากจนอาจจะปราบได้กับหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอา2คนนี้มาโชว์ให้นิดนึงว่าอาจจะเป็นเพราะยีนด้วยหรือเปล่าครับนะจ็อกมวยนะภาษานี่ก็จ็อกชกนะครับภาษากุยนะครับก็องค์บากใช่ไหมครับแล้วก็คุณบัวขาวบัวขาวนี้อยากให้เห็นนิดนึงว่ายิ้มครับคือค่อนข้างชัดเจนนะว่าพอเห็นปุ๊บไอ้นี่แหละยิ้มกุยยังไงครับประมาณนั้นเลยครับเท่าที่ทั้งคุณส่วนอันนี้เป็นปัจจุบันที่เจออีกอันหนึ่งก็คือหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าท่านนี้เป็นชาวเขมรไม่ใช่ครับเป็นชาวกุยท่านเลื่อมเนี่ยนะคุณตาเลื่อมคือนายเลื่อมสิงห์ชัยเพิ่นเป็นญาติกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่บ้านสวัสดิ์ครูนางนะครับเป็นญาติกันโดยตรงแล้วถามไปถามมาอ้าวพูดภาษาคุยสำเนียงคุยคุยสำเนียงคุยโดยทำระแทะได้สวยมากครับไอ้เชิงของการทำระแทะส่วนหนึ่งก็คือว่าฝีมือไว้หลายส่วนหลายอย่างอันนี้ก็แค่เอามาโชว์นะว่าเขาน่าจะมีกระบวนการคิดอะไรต่างๆที่เยือกเย็นหรือเปล่าที่ทำให้ความลุ่มลึกในการคิดอะไรต่างๆดูเหมือนจะมีผลต่องานที่ออกมานะครับก็ภาพนี้เป็นภาพเก่าที่ค่อนข้างเรียกว่าดังที่สุดของสุรินทร์มั้งนะครับแต่จริงๆก็คือที่ได้รับการถ่ายภาพเอาไว้นะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นน่าจะไม่เคยเห็นอันนี้แหละครับที่บอกว่าช้างไปส่งถึงได้วังคุณย่าผมได้เห็นภาพนี้หลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตครับแล้วก็ได้รีลีสตัววิดีโอส่วนพระองค์ออกมาแล้วผมนั่งดูถึงวินาทีนี้ตกใจมากครับผมนึกว่าคุณแม่คุณแม่ทำไมไปอยู่ในวิดีโอตั้งแต่โบราณนี่คือญาติทวดครับนะ ก็ไปถามญาติเป็นญาติทวดที่เล่ากันมาครับพ่อแม่เล่ามาฟังตลอดว่าเราถวายช้างนะถวายช้างแล้วก็ตามหาขันพระราชทานจนเจอครับก็เป็นนายแก้วสุขแสวงอันนี้เป็นน้องชายครับของทวดที่เป็นสามีญาติท่านนี้นะครับวันนั้นส่งน้องชายไปแทนครับก็เลยมีตัวนี้ขึ้นมาให้ได้รุ่นหลังเพิ่งได้เห็นหลังจากที่ในหลวงได้สวรรคตไปนะครับผมก็เลยให้ช่างศิลปินมาวาดภาพไว้ให้หน่อยช้างเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่
จังหวัดสุรินทร์ก็ไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เพราะที่บ้านก็ไม่ได้ข้อมูลพวกนี้แต่รู้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่ๆเล่าสุขกันมาก็เนี่ยครับก็จะเหมือนกับคุณแม่มากผมตกใจส่วนคุณแม่ครับเป็น rice farmer ครับเป็น RF ก็คือเป็นชาวนานั่นเองครับนะทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณแต่คุณพ่อเนี่ยอดีตคือเลี้ยงช้างมาก่อนนะครับซึ่งก็คือต้องใจกล้าแล้วก็ต้องเข้มแข็งครับถึงจะสามารถเอาช้างอยู่ได้นะครับส่วนที่บ้านก็มีลูกกันเยอะครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่เยอะอันนี้ก็คงขออนุญาตข้ามนะครับส่วนตัวผมเองตอนนั้นยังไม่ได้ทำเลสิกก็เลยใส่แว่นไปเรียนที่ University of Southern California ก็แต่ทั้งสองท่านไปสวรรค์ทั้งคู่แล้วครับก็ตอนดูแลคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะบันทึกพวกนี้ด้วยภาษาอะไรดีอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งแหละครับว่าพอมานั่งดูอ้าวเมื่อคืนมาถึง5ทุ่มคุณพ่อเหมือนจะห่วงการดูแลที่หายไปหลายวันไม่ยอมนอนจนตี2ตอนนี้เลยดูเหมือนเพิ่งหลับก็เลยอันนี้เป็นภาษาไทยละถ้าภาษาอังกฤษก็ got home last night about 11 p.m. that seems asking for less caregiving time by not going to bed until 2 a.m. ก็เลยเออภาษาอังกฤษได้แล้วภาษาเราล่ะใช้ตัวไหนคิดก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่มันพุชเหลือเกินว่าเออไงบายเจ้าเตอะแล้วคนจะอ่านยังไงทีนี้นะครับมันอ่านยากมากถ้าเราไม่รู้ภาษาครับใช่ครับใช่ก็เลยคิดว่าเหมือนใช้อันอื่นมาใช่พยายามให้มันได้แต่มันก็ยังไม่ได้ครับเพราะบางเนี่ยก็ต้องมีตัวแทน on มันก็ไม่ได้มัน on ไม่ได้กลางอย่างที่ว่าครับมันก็ไม่ได้สระมันไม่ได้เนี่ยครับก็ลองมาอ่านแบบภาษาไทยโดยที่ใส่สระแบบตามวรรณยุกต์นะครับถ้าผมอ่านให้ฟังก็จะเป็นไงบายเจ้าตือเอ๊ะดุงดีกเวอนุบิยวมบิ๊กคือจริงกะเหียอันแหมปลายกูปัวฮับจริงตรุยตะการือซิลแหมคือนะอึมลังบิ๊กฟังแล้วมันไม่ได้ใจความเลยในความรู้สึกคือเราหนูต้องเงี่ยหูฟังแล้วฟังอีกอาจารย์ไม่ครับมันไม่ได้เลยครับนะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยๆตรงนี้ผมใส่เพื่อให้อ่านได้ว่าไงบายเจ้าเตะดุงดีกเวนะครับอนุบิยวมบิกคือจริงกะเยอันแหมปะเนี่ยครับภาษากุยจึงเป็นเมโลดี้อยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ากุยไม่มีวรรณยุกต์ไม่ใช่ครับเรามีเหนือกว่าภาษาไทยด้วยเรามีถึง6ชั้นครับเนาะอันนี้อันหนึ่งก็คือนับเลขอันนี้เหลือเวลา5นาที4นาที47โอเคครับนับเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ของไทยนะครับแต่กุยเราก็มีฐาน10เหมือนกันครับนะมุยเบียร์ไปปอนเซิงกระปัดหรือตะผัดอย่างที่ว่าครับแล้วแต่ลิ้นกระปัดกระโปรงกระคั่วกระแค่7เนี่ยแต่ถ้าเป็นกุยดาก็จะไปบอกมวยบาไปปอนซองตะผัดตะโปรงตะโคลตะเคโอเคโอเคส่วนกุยเดือเขาจะเป็นมวยเบื่อครับไม่ใช่บาละมวยเหมือนกันแต่เบื่อตรงนี้ครับไปปอนซองตะปัดตะโปลตะกอลตะเคมันเจ็ดหรือมันเจ็ดเป็นมันเจ็ดประมาณนั้นครับก็จะมีความใกล้เคียงกันมากนะครับไม่ได้อันนี้คือรูปภาพที่เมื่อกี้ถูกตัดไปเนี่ยครับนะคุณทินจะเป็นคอนเนคชั่นที่ดีที่สุดนะครับแล้วทีมนี้จะมางานแต่งงานตอนที่ผมแต่งงานก็มานะครับอันนี้กุยอยู่ที่ตะเคียนอันนี้เป็นลูกครึ่งลาวกุยแต่หมอเต็กเนี่ยก็คือประมาณว่าอะไรครับโอ้ 100% กุยประมาณนั้นนะคือพลังในใจนะครับแต่บางทีที่บอกว่าลาวเนี่ยบางทีอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เพราะคุณแม่พูดคุยไม่ได้เองอาจจะพูดลาวอยู่ก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อาจจะต้องมานั่งดูละเอียดกันได้เหมือนกันนะครับงั้นคุยไทยคุยกัมพูชาตอนนั้นอัดเสียงไว้แต่เสียดายเครื่องพังเสียดายมากครับทีนี้ลองมาดูนิดหนึ่งครับคำจากที่เราเดินทางไปกัมพูชาเนี่ยจะโดยนะทางคุยไทยบอกจะโดยพอดีผมลืมเติมวรรณยุกต์เนี่ยทางนู้นจะบอกจะได้ได้ครับปล่อยเดียอาบน้ำทางนู้นเขาจะบอกว่าเปยดาเปยจะปล่อยจะต่างกันนิดหนึ่งเพราะมันเปลี่ยนเวลาไปอาจจะเป็นแต่ยังคงเห็นไหมไปทางเดียวกันหมดแต่อันนี้ครับ
เปตเปรียมีดพระครับทางนู้นจะบอกว่ามิดพรานะครับทางนู้นจะบอกว่ามิดพราอันนี้คือสำเนียงทางนู้นเลยผมไปอยู่บ้านเขาด้วยคนที่พูดเสียงเนี่ยครับนะแล้วก็ข่าวก็คือหมีครับทางนู้นจะยังเรียกภาษาจังเกาจังเกาแปลว่าหมีครับโคกระบัวนะครับอาจจะเรียกว่าอันดระบางที่อาจจะยังเรียกอันดระอยู่นะครับเพียงไซอันนี้ชัดมากครับแต่เขาจะออกว่าเพียงไซเพราะว่ากระไซแปลว่าเดือนแปลว่าครบเดือนเต็มดวงมันเพียงก็คือเบียงสว่างเงี้ยครับฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นคำที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นมาหรือใต้ถุนก็จะเป็นกระดวบโตรมทางนู้นก็จะบอกว่ากระดอบโตรมอย่างเงี้ยครับไม่ได้ต่างเลยครับเวลาคุยกันจึงบอกว่า 85-90% แล้วแต่ที่คุยกันรู้เรื่องครับกระดอบโตรมโอเคกระดอบโตรมใช่ครับนั้นคุยกัมพูชีจริงๆทางนู้นเขาจะเรียกตัวเองว่าชนชาติหรือชนเจียดเดิมก็คือเป็นชนชาติเดิมของทางกัมพูชาด้วยครับก็คงไม่ค่อยมีเวลาเนาะอาจจะพาไปดูอันนี้นิดนึงเนี่ยนะผมอาจจะต้องออกน่าจะทันเวลาพอดีใช่ค่ะอาจารย์สามารถเข้าอีกก็ได้ค่ะอาจารย์เพิ่มอีก10นาทีได้ค่ะกำลังสนุกฟังเพลินโอเคเดี๋ยวนะมาหรือยังแชร์ไปที่นี่นี่ครับฟอนต์สตรัคที่ผมพูดถึงที่ผมพัฒนาก็สามารถเขียนได้นะครับนะนะก็คือตั้งแต่เลข1ถึงเลข9เงี้ยครับนะจะให้พิมพ์สมมุติว่าผมพิมพ์นะครับนะก็พิมพ์ได้เลยตอนนี้นะครับก็จะเป็นว่าหวังเนี่ยดรุยเดี๋ยวนะเอานี้ลงมาก่อนขออนุญาตเสียมารยาทนิดนึงอาจารย์สกอนี่เขาจะออกไงทีนะสกออาจารย์ก็จะกอกเขาจะออกเป็นจะกอกนะจะออกข้างหลังมีกอนิดนิดครับจะกอกได้อย่างนี้เป็นต้นเนี้ยครับคำว่าดรูอย่างเงี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่พัฒนาแล้วก็คิดว่าตอนนี้ครบน่าจะเพียงพอในการที่จะนำมาใช้ ในการที่จะสื่อสารโอเคสไลด์นี้เราไปแล้วเนาะค่ะอาจารย์นี่ให้ดูตัวเก่าๆรุ่นแรกๆที่พัฒนาไม่ค่อยสวยนักแต่มันจะมีร่องรอยของภาษาที่บอกโบราณนะครับนะว่าแต่ก่อนจะวางประมาณนี้แล้วแต่ก่อนมันจะยากหน่อยเพราะว่าผมต้องเขียนทีละตัวเสร็จแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วค่อยเอารูปนั้นเอามาส่งไปแล้วก็ตัดโหหลายขั้นตอนมากเลยกว่าจะเป็นหนังสือเล่มแรกได้นะครับเล่มแรกเนี่ยพอดีเดี๋ยวค่อยดูก็ได้ครับไม่เป็นไรนี่กุยแต่ก่อนเขียนแบบนี้นะครับตัวสระก็จะประมาณว่าเอาไว้ข้างๆแหละหลักการเดิมครับพยัญชนะสระตัวสะกดแล้วก็วรรณยุกต์นะจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยจะว่าเขียนได้2แบบอย่างที่ว่านั่นเองนะครับกุยกล้วยอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนวอจะเป็นแบบนี้ครับวอวังเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับก็ยังไม่ได้ตีออกมากนักแล้วก็อีกคำก็คือโกยครับไม่ใช่มีแค่กล้วยนะครับบางที่เรียกตัวเองว่าโกยด้วยนะครับก็เลยเป็นไดอะเล็กที่เยอะมากนะครับในสำหรับกุยแปลว่าอยู่มานานมากจนกันต่างกันเยอะมากครับอันนี้ก็มอแต่ก่อนจะเป็นแบบนี้ครับมุยนะอันนี้ให้ดูตัวอย่างเฉยๆนะครับผมจะไปเร็วๆหน่อยมุยก็แปลว่า1 นะครับเบียร์แต่ก่อนใช้สระมือคล้ายๆภาษาไทยเลยครับก็เลยแบบรู้สึกว่าแล้วเอาวรรณยุกต์มาไว้ข้างในดูซิเป็นไงมันดูแล้วไม่สวยดูแล้วเขียนยากครับปัจจุบันผมก็รวบตัวสระเอียเนี่ยเป็นแค่ตัวเดียวนะครับนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งในการพัฒนาว่าให้มันเป็นของกุยสักอย่างที่มันง่ายขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยครับนั่นทำให้การเขียนง่ายขึ้นด้วยครับเอาวรรณยุกต์แต่วรรณยุกต์เนี่ยขาดไม่ได้โอเคอันนี้ก็เป็นไปนะครับปอนนะครับนะอันแต่ว่าตัวสระเห็นไหมสมัยก่อนก็จะคือประมาณว่าอย่างเริ่มต้นเนาะต่อแตะก็จะประมาณนี้หัวนอนอกระไนเนี่ยนะครับนอกระไนก็ยังไม่ค่อยเป็นหัวนักสมัยนู้นนะครับ
ันนี้ให้เห็นวิวัฒนาการของการทำนะครับเสิร์งอย่างไรครับเนี่ยครับโบราณเนี่ยจะเอาตัวปัลวะโบราณมาเลยงอเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้โบราณจะเห็นว่ามันมีโอ้โหถ้าเขียนนั่งเขียนเห็นไหมต้องนั่งสลักหินน่ะนานๆทำได้ครับแต่ถ้ามานั่งเขียนเร็วเหมือนปัจจุบันก็เลยเหลือเป็นแค่วงเฉยๆแล้วก็หัวนี้เป็นต้นนะครับก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาครับโอเคนะครับแล้วก็สมัยนู้นผมว่าพอมันบอกว่ากระโปรงพยายามเน้นว่าตัวหลังเนี่ยมันสะกดด้วยกระโปรงอ้อมล่วงนะครับก็ใส่ไป2ตัวก็จะยุ่งยากมากเลยเวลาเขียนมันยุ่งเกินไปนะครับเนี่ยตะคูลนะคูลอย่างเงี้ยครับก็พัฒนาขึ้นมาจนมาเป็นอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนจากมวยแบบนี้มาเป็นมวยในปัจจุบันขวามือนะครับอันนี้ก็ถือว่าเซตเทิลละถ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่าเซตเทิลละน่าจะมันเป็นสิ่งที่น่าจะโอเคละครับก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็เลยวันนั้นถึงได้มาดูว่าอยากได้ตัวอักษรกุยที่สุรินทร์เนี่ยที่เขาพัฒนาที่สุรินทร์เนี่ยอะไรครับ ก็เลยเนื่องจากว่าภาษากุยจริงๆได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาแล้วล่ะแต่ตัวอักษรเนี่ยเพิ่งมาทีหลังนะครับตัวภาษาเองเนี่ยซึ่งพอไปดูเอาใช้ตัวภาษาเขียนด้วยตัวภาษาไทยโอ้หลายอย่างรับบ่ได้ก็คือว่ามันไปยากมากทีนี้การสืบสานนี่ใกล้จะทายแล้วก็คือทำยังไงนะครับให้มันอยู่ต่อผมก็เลยนั่งทำทุกวันช่วงที่ว่างครับตอนนั้นลูกยังไม่คลอดนะคุณลูกยังอยู่กับคุณแม่ก็ยังไม่คลอดก็เลยทำ a word a day in Gui ก็คือภาษากุยวันละคำนะครับซึ่งตอนนี้ได้600กว่าคำแล้วนะครับอย่างเช่นคำว่าโดนตาเนี่ยในภาษาเขมรภาษากุยจะมีวรรณยุกต์ว่าโดนตาโดนตาอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวันพระบุรุษนะครับการไหว้คล้ายๆตรุษจีนนั่นเองครับคือไหว้วันพระบุรุษนะครับแต่กุยจะไม่ไหว้แค่วันสองวันกุยจะไหว้ทั้งเดือนถ้าเป็นโบราณจริงๆครับให้ความสำคัญมากครับในบริเวณนี้นะเตรียมอาหารไปให้บรรพบุรุษทั้งเดือนแต่วันสุดท้ายถ้าใครไม่ได้ทำนั่นแหละครับเลยกลายมาเป็นวันโดนตาเพราะเหลือแค่วันสุดท้ายแล้วทุกคนต้องทำวันนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นครับนะอันนี้ก็เลยเป็นอันหนึ่งที่โดนตาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่กุยขาดไม่ได้ครับคุณพ่อแม่บอกวันอื่นไม่เป็นโดนตาห้ามขาดเด็ดขาดอันนี้ที่บ้านนะครับจะประมาณนี้ก็นี่เป็นตัวเอกสารขวามือเป็นหนังสือภาษากุยน่าจะรุ่นที่2ละนะครับนะก็เป็นช่วงพัฒนาการจะเห็นว่าขวามือสุดผมก็มีตัวอักษรโบราณเนี่ยอย่างตัวกอเนี่ยคือกอเห็นไหมครับจะมีหัวยาวลงไปนู่นนี่คือกอโบราณจริงๆก็ตอนหลังปรับมากอไม่มีหัวก็รู้สึกว่ามันโล้นไปก็เลยปัจจุบันเอาหัวกลับมาใส่ได้ใส่นิดเดียว ก็ประมาณนั้นทีมที่เป็นชมรมชาวกุยแห่งประเทศไทยก็นั่งอยู่ที่วัดตะเคียนเนี่ยครับซึ่งตรงกลางก็คือท่านพระครูอุปถัมภ์วาริคุณเป็นเพราะท่านนี่แหละครับด้วยจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดขึ้นมาเพราะว่าท่านให้วัดเป็นที่ตั้งของชมรมแล้วก็ท่านประธานกับรองประธานก็เชิญผมไปที่นั่นนะครับวันนั้นวันแรกไปเจอท่านแต่ต้องมาเสียดายมากครับท่านได้มรณภาพไปเมื่อไม่นาน2ปีมาเนี้ยนะครับก็เสียดายมากครับท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหนักและท่านเป็นคนที่มีเรียกว่าอารมณ์ศิลปินมากนะครับในการแต่งเพลงหรือว่าพวกปั้นอะไรพวกนี้ครับท่านออกแบบต่างๆท่านทำได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ตัวอักษรผมตอนนี้ถ้าใครอยากจะไปดูก็อยู่ที่วัดตะเคียนนะครับตัวอักษรณปัจจุบันนี้จะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กุยที่เขียนด้วยภาษากุยนั่นแหละจะอยู่ที่นั่นด้วยนะครับส่วนที่สองก็จะอยู่ที่วัด อีกที่หนึ่งนะครับอ๋อในนี้เดี๋ยวขอถ้าบางท่านอาจจะรู้จักมั้งครับท่านดร.วิลาศอ๋อรู้จักค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์หนูค่ะครับโอเคนั่นแหละครับนะแล้วก็ในภาพไม่อยู่ก็คือดร.ดำเกิงซึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งที่ให้หนังสือเกี่ยวกับอักษรโบราณผมมาในการดูแลนะส่วนอีกท่านหนึ่งตอนนี้ท่านไปบวชแล้วนะครับท่านสามพลนี่ท่านเป็นผู้ที่มีอักษรโบราณใบลานมาซึ่งบอกว่าอ่านว่าอะไรซึ่งผมก็ไม่สามารถอ่านได้ครับเพราะว่ามันเป็นของโบราณมากๆนะครับส่วนที่เหลือคุณแจก็อยู่ที่ตะเคียนนะครับหมอติ๊กก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับปัจจุบันยังดำรงอยู่ที่นั่นนะครับให้ความส่วนภาพนี้ใครเอ่ยนะตอนนั้นไปที่โรงเรียนบ้านตะเคียนกุยวิทยาเนาะทั้งสองท่านก็คงได้จำได้นะครับว่าวันนั้นก็นั่นแหละครับที่กระทรวงวัฒนธรรมไปที่นั่นก็เลย
เห็นผลงานอาจารย์อยู่ค่ะเล่มนี้ก็เลยได้ออกมาตอนนี้ล่าสุดนะครับเป็นเซอร์ฮินภาษากุยคันก็คือหนังสือเรียนภาษากุยขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวนี้ก็เลยใช้ในโรงเรียนเนี่ยครับบ้านตะเคียนกุยวิทยามาแล้ว4รุ่นนะครับซึ่งชื่อโรงเรียนผมก็เลยเขียนปัจจุบันจะเป็นแบบนี้นะครับตอนแรกเขียนแล้วยาวมากสระเนี่ยสระเอียก็เลยเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับเป็นแค่ตัวเดียวนะครับนะหลายตัวได้ถูกปรับแล้วนะครับก็อีกที่หนึ่งที่สองนี้ป้ายใหญ่ใหญ่มากครับเป็นป้ายศิลาจริงๆอันนี้ก็มีตัวเปรียบเทียบครบนะครับทั้งไทยและอังกฤษก็ที่เห็นมานะครับที่วัดป่าอาเจียครับนะเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งเลยตอนนี้สำคัญของประเทศไปแล้วล่ะเพราะว่าตัวเขาเรียกอะไรล่ะปราสาทที่เป็นเห็นไหมครับที่พีระมิดเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ไปสร้างที่หมู่บ้านนั้นแล้วก็ท่านก็มาออกแบบศาลาที่ไปสร้างที่เวนิสด้วยโดยใช้ แล้วก็เชิญผมไปพูดวันนั้นบอกว่าช้างกับคนอยู่ด้วยกันได้อย่างไรผมก็ตอบง่ายๆครับ There's no problem because we have been here for more than 2,000 years together ก็เราอยู่ด้วยกันมามากกว่า 2,000 ปีทำไมจะอยู่ต่อไม่ได้ครับไม่ต้องรีเสิร์ชเลยนะอาจารย์ไม่ต้องรีเสิร์ชต่อเลยเนาะเพราะฉะนั้นคือผมว่าตอนนี้อยู่ได้อย่างไรอันนั้นแหละครับเชิญรีเสิร์ชต่อได้เลยว่าทำไงอะไรบ้างที่จะทำให้เราถึงสามารถที่กล้าไปจับช้างใหญ่มาแล้วก็มาเลี้ยงอยู่ในบ้านได้นะครับนี่ก็คงเป็นอันนึงนะครับว่าเราได้ช่วยประเทศชาติไว้หรือเปล่าส่วนหนึ่งเพราะว่าแต่ก่อนใช้ช้างในยุทธหัตถีเนาะนะครับนะก็คิดว่า2สไลด์สุดท้ายน่าจะมากกว่านั้นหน่อยหนึ่งนะครับท้ายสุดแล้วนะครับคงเป็นส่วนที่จะนำมาซึ่งเพิ่มเติมในบทบาทของชาวกุยเองนะครับในกลุ่มที่เรียกว่า indigenous people ก็คือกลุ่มชนพื้นเมืองนะครับนะพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชาติพันธุ์กุยนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยพวกเราได้รู้จักตนเองแล้วก็นำมาในการศึกษาในประวัติท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่หรือวัฒนธรรมหรืออะไรก็ได้แต่นะครับในการที่จะสามารถสืบสานต่อนะครับท่านคงได้ฟังบางส่วนที่เราเคยคุยกันในเรื่องนี้อยู่นะครับนะก็คงจะเป็นการช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยคิดว่าอันนี้นะถ้าจับทางถูกผมว่ามันก็ช่วยได้เพราะว่ากุยมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจนมากครับนะแล้วก็มีหลายส่วนที่ยังไม่ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคอนเทนต์ตรงนั้นที่จะให้คนมาเสพเนี่ยนะครับข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นวิชาการจริงๆตรงนั้นเนี่ยอาจจะยังมีพื้นที่ในการที่จะไปศึกษาอีกเยอะเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือเจเนติกของชาวกุยซึ่งตอนนี้ผมขอทุนวิจัยก็หากใครสนใจร่วมนะครับเรามีชาวกุยทั้ง 3-4 ประเทศแล้วแต่นะครับเราคงไปคอนเนคกันได้นะครับส่วนมันจะแฮปปี้ออร์เอนเตอร์เทนมันแล้วแต่ว่ามุมมองใครจะเอาไปทำสุขหรือสนุกได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็สงบหรือสยบโอเค but I think peaceful is better นะครับก็คิดว่าสิ่งที่จะทำให้เราสงบอยู่ด้วยกันยังมีความสุขไม่ว่าจะเป็นอะไรตรงไหนตรงอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ปัจจุบันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีประเทศก็ได้ครับ ขอตอบอย่างนี้นะว่าเพราะฉะนั้นปัญญาต่างหากครับนะที่จะมาช่วยในการแก้ปัญหานะผมคิดว่า wisdom สำคัญนะครับก็คิดว่าสรุปประโยชน์คุณค่าและผลกระทบต่อพัฒนาสังคมเนี่ยขอเป็นสไลด์อย่างนี้นะครับก็คือประโยชน์คิดว่า1ละเด็กๆครับเขาได้ใช้เรียนถ้าเป็นตัวภาษาตัวเขียนตอนนี้เขาได้ใช้แล้วครับสอนมาแล้ว4รุ่นที่โรงเรียนตะเคียนกุยวิทยานะรอขยายสู่โรงเรียนอื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่ครับว่าท่านเห็นความสำคัญไหมหรือโรงเรียนเห็นความสำคัญกับเด็กๆไหมแค่ในอย่างไรนะครับคุณพ่อคุณแม่กับลูกคุยกันคนละภาษามันกลายเป็นว่าเอารุ่นต่อไปภาษาหายละชาติพันธุ์นี้หายไปละอย่างนี้หรือเปล่าต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ใช้สำหรับงานอันนี้ก็คือประเพณีต่างๆตั้งแต่ผมเริ่มทำเนี่ยครับก็มีหลายที่เขาขอไปเขียนป้ายนู่นนี่นั่นใช้ได้เลยครับอนุญาตให้ใช้ได้เลยนะตอนนี้ใช้ได้แล้วเพราะว่ามันคงที่เดียวแล้วก็เขียนสถานที่หรืองานวิจัยอะไรก็ตามในอนาคตถ้ามันออกมาเป็นฟอนต์ที่พิมพ์จริงๆผมยังไม่ได้เอ็กซ์พอร์ตออกมาให้ทุกคนพิมพ์ได้เนี่ยเพราะว่าภาษานะครับถ้าเราเรียนง่ายๆมันก็จะไปง่ายๆบางคนบอกส่งมาให้ผมเรียนเองมีใครเรียนภาษาอื่นหรือภาษาโดยที่ไม่นั่งเรียนเป็นปีบ้างไม่มีครับ
นะเพราะฉะนั้นมันต้องนั่งเรียนอย่างเป็นหลักการพอสมควรตรงนี้ก็เลยคิดว่าพวกนี้อาจจะต้องใช้เวลานะครับคุณค่า value เนี่ยเด็กๆเขาบอกเลยว่าเขารู้สึกว่ามันมีคุณค่าต่อเขาภูมิใจมากเลยที่มีตัวเขียนเป็นของเขาเองครับอันนี้ก็คิดว่ามันคงประมาณค่ายากครับจุดนี้นะครับบางคนที่เห็นตัวอักษรนี้ครั้งแรกถึงกับร้องไห้เนี่ยผมว่าเออนะมันทัชอะไรเขานะนะครับมันเป็นอะไรหรือเปล่าก็ธรรมดานะเพราะว่ามันหลายจุดที่มันมีความสำคัญต่อทั้งชีวิตแล้วก็ความที่เป็นตัวความภูมิใจของตัวเองหรือเปล่านำมาใช้ในการพัฒนาสื่อต่างๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นอันนี้ผมอาจจะพูดคือขอไปที่ต้องบอกว่าสไลด์เนี่ยเตรียมช่วงท้ายๆเนี่ยอย่างรีบเร่งครับพูดตามตรงนะครับก็จับเฉพาะที่สำคัญที่เราทำมาแล้วด้วยนะครับเสื้อกีฬาที่เราไปแข่งกับที่กัมพูชาเขียนข้างหลังว่าแซมไซพี่น้องเนี่ยนะเขียนว่า I love you เป็นภาษากุยก็คือให้มักม่วงเนี่ยครับนะแล้วก็เอาไปใช้ที่กัมพูชานะครับสื่อสารกันแล้วก็ผมคิดว่าผมใช้ภาษาของที่ตัวเขียนเนี่ยเป็นลายผ้าคนแรกของโลกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมทำไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วว่าเขียนว่ากุยอยู่บนผ้าโฮลกุยของสำโรงทาบครับอันนี้ก็คือทำขึ้นมาสามารถทำได้เพราะมันออกแบบแล้วเออดูว่าเออมันสวยอยู่เนาะในใจเรานะแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันเป็นประวัติศาสตร์ครับว่าเออช่วงนี้เราทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่มันหยิบขึ้นมาแล้วเห็นเนี่ยว่ามันมีนะก็เลยว่าเออน่าจะเกิดประโยชน์นะครับนั้นมันก็คงจะมีผลกระทบไม่น้อยครับต่อการพัฒนาสังคมต่อนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกุยหรือไม่ก็ตามครับถ้าท่านมาศึกษาในเรื่องของกุยมากขึ้นนะครับท่านอาจจะเข้าใจว่าเออพัฒนาการของภาษาไทยเองนั่นน่ะจริงๆมันมีของกุยเยอะแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วคนกุยที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยณปัจจุบันเนี่ยเขาได้ contribute หรือว่าให้ประโยชน์อะไรกับประเทศชาติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็คิดว่าหรือในเอเชียคเนเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะว่าสร้างอะไรขึ้นมาไว้หรือเปล่านะครับก็คงจะนำไปใช้ในการสื่อสารได้ทั้งไทยกัมพูชาลาวหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นแค่ความฝันนะครับความคิดนะครับแต่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับชนรุ่นหลังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายๆฝ่ายนะอีกเรื่องนึงที่เท่าที่ยังไม่ได้ทำได้มากก็คือประกรรม108ของกุยเนี่ยเราอย่างที่ว่าครับเรามี108ประกรรมหรือพิธีกรรมหรือศาสตร์ก็ว่าได้ครับหรือภาษาอังกฤษได้ใช้ว่า disciplines ก็คือ108 disciplines ของกุยเนี่ยมันยังไม่ได้รับการแคะออกมาในการทำการเรียนรู้นะครับก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องอาศัยพวกเรานะครับถึงเป็นนักวิชาการในการที่ถ้ามองให้กลางๆเนาะนะครับว่าเออศึกษาของตัวเองอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ครับเราก็ไปศึกษาคนอื่นด้วยแล้วก็ตัวเราเองด้วยอะไรพวกนี้น่าจะเอามาเชื่อมโยงกันได้แค่หน่อยอย่างไรอันนี้ผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่านะครับแล้วก็คงจะส่งผลต่อการพัฒนาปรับปรุงพระราชบัญญัติชนพื้นเมืองได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับว่าได้รับรู้ว่าโอเคองค์ประกอบทั้งองค์ขาพยพต่างๆตกลงก็ถามพูดง่ายๆเช่นจะบอกชนชาติพันธุ์นี้คืออะไรเอาตอบอะไรได้บ้างล่ะนะครับนะมันสมบูรณ์ได้แค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้ามันตอบได้อย่างเอาคือบอก108อย่างตอบได้สัก90ได้ไหม มันเกินครึ่งแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับนั้นก็คงจะขอจบการบรรยายกับสิ่งที่ได้รับทาบทามนะครับให้มาพูดก็คงจะขอหยุดไว้ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากเลยครับที่อุตส่าห์เชิญมาได้แลกเปลี่ยนนะครับองค์ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ก็พูดอย่างบอกว่ารีบเร่งได้แค่นี้แหละค่ะท่านอาจารย์คะมีต้องเรียกว่าขอบคุณท่านดร.สนองสุขแสวงนะคะจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะก็ตอนนี้คงถึงช่วงที่เรียกว่าพอดีฟังเพลินอาจารย์ฟังเพลินคืออยากฟังเรื่อยๆมันไหลเพลินทำคือได้ฟังอาจารย์พูดด้วยแล้วก็ได้มามองตัวเองด้วยไงอาจารย์มันเลยทำให้เกิดรู้สึก appreciate นิดนึงก็เดี๋ยวคืออาจารย์มีอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะแชร์อาจารย์คือพอเราพูดภาษาคุยเนาะอาจารย์เราพูดภาษาเนี้ยไปตรงไหนก็ตามเราพูดมาตั้งแต่เกิดแต่พอเวลาเราไปที่หนึ่งเนี่ยที่คนมองเราใช่ไหมอาจารย์ว่าทำไมเราพูดภาษาแบบนี้แล้วก็สวยอย่างเงี้ยเหมือนอาจารย์คือบางทีความเราไม่ดูถูกอาจารย์มันคืออะไร
แต่ว่าพอมันก็หลีกไม่พ้นเนาะอาจารย์ว่าเราคือเราพูดภาษาแบบเนี้ยแต่พอเราเล่นฟังแบบเนี้ยทำไมเรากลับรู้สึกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็หนีไม่พ้นเนาะเพราะเราก็พูดอย่างเงี้ยอาจารย์เนาะมันเลยทําให้เราเข้าใจในเรื่องของบางทีคําว่าตัวสัญลักษณ์อันหนึ่งหรือภาษามันก็คือโชว์ความเป็นไอเดนติตี้อันหนึ่งของมนุษย์เหมือนกันก็เลยว่าที่อาจารย์พยายามที่จะอธิบายอะไรต่างๆมามันทําให้เรากลับมาย้อนมองตัวเองอาจารย์ซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้บอกเท่าไหร่ว่าเราเป็นคนพูดอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กูมาตั้งแต่เกิดนะอาจารย์ก็คืออยู่กับใช้ภาษาเงี้ยมาแต่วันนี้เห็นอาจารย์ท่านดร.สนองเนี่ยได้มาบรรยายแล้วดิฉันมองว่าคือเกินคาดอาจารย์คือเราได้ยินสิ่งที่มันอยู่เขาเรียกว่าทางอินเดปคือลึกๆความเป็นไปเป็นมาแล้วก็รวมทั้งกับมุมมองของในฐานะอาจารย์เป็นคืออาจารย์คือนักขับเคลื่อนเนาะคือนักพัฒนามันคือความยุ่งยากตรงไหนในการปรับโทนปรับเสียงกว่าจะมาเป็นตัวหนังสือขึ้นมาแล้วคือความรู้สึกมูเห็นว่าอาจารย์เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เคยชื่นชอบอาจารย์เป็นไอดอลนะคือวันนี้ก็รู้สึกก็พูดไม่ออกอาจารย์ก็รู้สึกพูดไม่ออกจริงๆก็รู้สึกประทับใจแล้วก็สิ่งที่เขาทำให้คือให้เราอาจารย์ความรู้สึกเขาทำให้เราแล้วก็เพราะเราไม่รู้ว่าวันหน้าเราจะได้มีโอกาสได้ทำแบบนี้ไหมแต่อาจารย์ทำให้มันเกิดเชิงประจักษ์ขึ้นมาให้โลกเห็นมานี่แหละคือภาษาที่ดิฉันพูดนี่คือวัฒนธรรมของฉันนี่คือตัวตนผ่านสิ่งต่างๆที่อาจารย์สร้างหรือมันทำให้รู้สึกคืออิ่มอาจารย์อิ่มใจวันนี้เป็นการพูดที่หนูอิ่มใจที่สุดปกติหนูจะพูดเยอะในเรื่องของเวทีแต่วันนี้รู้สึกอิ่มไม่รู้จะพูดอะไรรู้สึกอาจารย์ขอบคุณที่เป็นไพโอเนียในทีมของอาจารย์เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ที่ขุดคนชนิดขึ้นมาให้เราได้ใช้ถ้าให้โลกได้มองว่าคุณเป็นใครเรามีอะไรตอบเขาบ้างเรามีที่ยืนแต่สิ่งนั้นที่หนูได้เห็นกับอาจารย์อันนี้หนูขอชมอาจารย์จริงๆว่าบนฐานของความเป็นมนุษย์เนาะอาจารย์ชนชาติพันธุ์ทุกคนเคารพสิทธิ์ของความเป็นตัวตนในความเป็นมนุษย์ของเขาเราเองเราก็อยากมีที่ยืนแล้วก็ให้คนมองว่านี่คือตัวตนเรามาจากไหนเราพูดภาษาอย่างไรเรามีความดีเรามีสิ่งดีอะไรในความเป็นชนชาติพันธุ์ของเราหรือเป็นคนแบบนี้หรือภาษาอย่างเนี้ยเพราะเรามีอะไรดีๆเยอะแยะแต่ว่าอาจารย์ทำให้เห็นนะว่าคือเราพร้อมที่จะบอกชาวโลกนะว่าเรามาจากไหนเราเป็นยังไงแล้วเรามีอะไรดีแล้วสิ่งนี้คือไม่ว่าแต่ที่อาจารย์พูดว่าเราจะศึกษาเรื่องของเราเองหรือคนอื่นนะทุกคนก็พร้อมที่จะให้ทุกอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ยืนแล้วพูดเรื่องของตนเองโดยการเคารพสิทธิ์ของกันและกันเนี่ยอาจารย์มาทำให้เรารู้สึกว่าอาจารย์เราก็คือน้ำตาซึมไปจริงๆแล้วคือว่าท่านอาจารย์สนองเราเคยชื่นชมวันนี้เราเห็นสิ่งที่ท่านพูดด้วยตัวเองเห็นความลำบากเห็นสิ่งที่เขาต้องพัฒนาต่างๆมาแล้วมันขอชื่นชมอาจารย์แล้ววันนี้ดิฉันขออนุญาตส่งฟลอร์ให้ท่านดร.ยศธารานะคะเพราะว่าท่านเองก็น่าจะมีอะไรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยได้ประเด็นกลับไปพัฒนาหรือแอพพลายต่อหรืออาจจะได้เห็นมุมมองที่เป็นตัวตนของพวกเรามากขึ้นดิฉันเชิญอาจารย์ค่ะอาจารย์เปิดไมโครโฟนด้วยค่ะอาจารย์ประเด็นแรกก็น่าจะเป็นการถามท่านอาจารย์ดร.สนองก่อนสักประมาณ2คำถามนะคะก็คือว่าสงสัยของความหมายของคำว่าประกรรม108หรือประกรรม108นะอาจารย์สุขเพราะว่าคำนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นนักวิชาการนักขีดนักเขียนอยู่แล้วเนาะมันก็ถ้าเรารับรู้ความจริงหรือเห็นประตูน้ำแห่งปัญญามันก็สามารถที่จะสารที่เป็นสาระประโยชน์ของที่เป็นเรียกว่าทรัพยากรของบรรพบุรุษเราที่มีอยู่ให้มาอยู่ในเล่มเดียวกันเพื่อให้ลูกหลานเราได้เรียนหรือให้มันเป็นข้อมูลทางวิชาการที่ควรที่จะให้โลกทั้งโลกได้รับรู้ว่าเรามีอะไรประมาณลักษณะอย่างนี้ค่ะก็คือประเด็นแรกนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คืออยากนำเรียนถามท่านอาจารย์ดร.ว่าจากสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเนี่ยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเลยไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของภาษาเทคนิคต่างๆแข่งขันกันในเรื่องของภาษาอังกฤษแข่งขันกันในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นแข่งขันกันในเรื่องของภาษาจีนต่างๆเนี่ยนะฉะนั้นในสถานการณ์โลกยุคใหม่เนี่ยก็จะวิ่งเต้นกับภาษาที่สามารถสร้างเรียกว่าอะไรนะที่สามารถสร้างประโยชน์สร้างมูลค่าสร้างเงินทองให้กับเขาได้อย่างเงี้ยฉะนั้นในฐานะของผู้ที่ขับเคลื่อนเนี่ยในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นผู้ขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่สร้างอักษรใหม่ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะในสถานการณ์โลกยุคใหม่เนี่ยท่านมองอย่างไรแล้วท่านเห็นความสำคัญกับสิ่งนี้อย่างไรนะฮะ
แล้วก็มันจะได้รับประโยชน์อะไรชุมชนสังคมจะได้รับประโยชน์อะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นผลสะท้อนอย่างจริงจังเลยประมาณลักประมาณลักษณะนี้ครับท่านอาจารย์ประมาณ2คำถามครับคือขอบคุณสำหรับคำถามก็ใช่เหมือนครับประมาณว่าคำถามถ้าคนบอกยากก็ยากคนบอกว่าง่ายก็ง่ายผมว่าตอบได้ง่ายมากครับทั้งสองคำถามเนาะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะถูกใจหรือไม่อันนี้แล้วแต่เพราะองค์ความรู้ของผมอาจจะยังไม่ครบ 100% หรือยังไม่มากพอก็ได้นะครับตัวประกรรมเองเนี่ยจริงๆคือก็ไม่อยากจะไปแตะมากแต่คนที่เผยคำนี้มาก็คือครูตั๊บครับครูตั๊บที่อยู่บ้านสกาดครับถ้าจะให้ครูตั๊บซึ่งเป็นครูภาษาไทยด้วยใช่ไหมครับครูภาษาเนี่ยด้านภาษาเนี่ยนะครับอาจจะให้ข้อมูลเบื้องลึกได้มากกว่าเพราะว่าครูตั๊บเป็นคนบอกว่าเขามีสิ่งนี้อยู่เพราะว่าบ้านมาอีกแล้วตุ๊กแกช่างมาอนุโมทนาสาธุจังเลยนะครับคือตอนสำคัญใช่ใช่ตอนสำคัญช่วงที่สำคัญที่เราจะพูดถึงสิ่งสำคัญจะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาอาจารย์ได้บรรยากาศสมัยก่อนไหมอาจารย์แต่ขาดอย่างเดียวก็คือฝนตกกับลมเย็นๆนะครับท่านอาจารย์ต้องให้ฝนตกนิดนึงประมาณจุดตะเกียงคุยกันครูตั๊บบ้านสกาดเนี่ยแหละคือได้ให้ข้อมูลตัวนี้มาครับนะครับซึ่งคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คงจะต้องคอนเนคกันนะครับนะนั้นในรายละเอียดแต่พออ่านแล้วจะรู้ว่าอ๋อถ้าคุยเราไม่ได้มีพูดง่ายอาณาจักรหรือว่าชนชาติที่สำคัญขึ้นมาอดีตแล้วเนี่ยคงจะไม่มีพิธีต่างๆหรือศาสตร์ต่างๆที่นำมาใช้เยอะขนาดนี้นะครับเพราะในการแม้แต่ปัจจุบันเองศาสตร์ในการที่จะอยู่รอดใช่ไหมครับอย่างน้อยๆมันก็คืออะไรครับปัจจัย4ปัจจุบันนี้อาจจะเป็นปัจจัย5ปัจจัย6ใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมครับนะแต่ละอันแต่ละอย่างพวกนั้นเนี่ยรายละเอียดมันลงลึกไปอีกเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่ากุยน่าจะคิดอะไรโดยใช้เวลาระยะเวลามานานมากถึงได้มีถึง108ประการนะเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยผมคิดว่าคงจะต้องไปดูข้อมูลกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ในเชิงลึกอาจารย์ดร.กำลังให้ความหมายของคำว่าประกรรมเนี่ยสอบเป็นนัยยะว่าเป็นศาสตร์เป็นศิลป์หรือเป็นความรู้ลักษณะอย่างนี้ใช่หรือไม่คะใช่ครับใช่ครับมันเป็นองค์ความรู้ในเรื่องหนึ่งครับแต่ใช้คำว่าประกรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะตรงกับคำว่าพิธีกรรมก็ได้ในแล้วมันแล้วแต่ว่าพิธีกรรมมันเกิดรุ่นไหนกรรมช้างก็เปรียบเสมือนพิธีกรรมช้างที่เกี่ยวข้องกับช้างใช่ครับอะไรประมาณนั้นนะครับประกรรมกระโม้ยก็เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีเส้นผีอย่างนี้ใช่หรือไม่คะอาจารย์บางอันมีภาษาเป็นของบาลีเลยนะเช่นประกรรมเกี่ยวกับการจะใช้คำว่าอะไรดีประกรรมเกี่ยวกับการประมงเนี่ยครับประกรรมเกี่ยวกับการเขาเรียกอะไรนะการประมงหรือเกี่ยวกับ irrigation เนี่ยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับน้ำอ่ะการดูแลเกี่ยวกับน้ำการทำนาอะไรพวกเนี้ยเนาะเกษตรกรรมจะก็อาจจะมีพวกเนี้ยครับลักษณะของประกรรมเนาะพอดีเตรียมไม่ทันครับจริงๆกะจะโชว์ตัวนี้ด้วยเหมือนกันแต่เตรียมไม่ทันนะด้วยความที่เวลาด้วยอะไรด้วยนะครับน่าจะเป็นอีกสักครั้งหนึ่งที่เราได้มาเจาะในความหมายของคำว่าประกรรมเนี่ยค่ะจะให้แบบลึกๆลงไปเลยว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงแบบไหนอาจจะต้องโคกันอีกทีนึงนะครับค่ะทีนี้ขอไม่รู้ที่2ตัวที่2เนาะนะครับค่ะตัวที่2อาจารย์จบคำถามแรกหรือยังคะคำถามแรกน่าจะประมาณนี้ก่อนครับโอเคประมาณนี้ครับโอเคครับอาจารย์ครับขออนุญาตอันนี้คือตามภาษาที่คนที่ไม่รู้นะอาจารย์คือเหมือนกับถ้าท่านว่าถึงเป็นศาสตร์เป็น discipline อาจารย์มันจะเป็นกลุ่มมันกลุ่มชุดความรู้หรือกลุ่มวิชาน่ะอย่างนั้นไม่ฟังชาที่ว่าอันหนึ่งคือว่าด้วยเรื่องของการเลี้ยงช้างเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยเขาคือเขามีศาสตร์ของเขาเอง
ในการจับกันอะไรของเขาแบบนี้อันที่สองก็คืออาจจะเป็นพวกตัดอะไรนะฉันตัดประสาทตัดหินอะไรเงี้ยที่มีองค์ความรู้แบบวิชาของเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นซึ่งไอ้นี่ตามความเข้าใจที่หนูพยายามตีความอาจารย์แต่อาจจะผิดก็ได้ถ้าพูดภาษาที่มันอันนี้แบบเรียกแล้วนะตรงๆหน่อยการเป็นนางบำเรออะไรประมาณนี้ครับมันเป็นศาสตร์ไหมยังไงสมมตินะยังไงครับมันได้ไหมพี่ดิงนะดูอาจารย์คือในวังโบราณมันมีอะไรบ้างที่จะต้องเกิดขึ้นมาการดูแลปราสาทใช่ไหมการสร้างปราสาทมันก็ต้องดูแลต่อนะหรือการเป็นมเหสีอย่างเงี้ยครับนะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องไม่ใช่ธรรมดาละมันไม่ใช่แค่เป็นหัวข้อเล็กๆละนะครับผมว่ามันน่าจะต้องมีรายละเอียดมากกว่านั้นเยอะอยู่ซึ่งอาจจะเขียนไว้ในภาษาไหนอันนี้จะต้องถามครูตับครับอันนี้จะพูดตามตรงเพราะว่าครูตับน่าจะมีจุดนี้อยู่หรือไม่เหลือแล้วไม่รู้นะคือหมู่บ้านสกาดเนี่ยเป็นหมู่บ้านช่องทางเดินของชาวคุยช้างเนี่ยต้องผ่านตลอดครับปราสาทที่บ้านสกาดเนี่ยก็เป็นปราสาทเก่าแก่นะครับซึ่งอาจจะทลายไปแล้วล่ะแต่เพียงแค่ว่าเหลือที่เป็นพระโบราณอะไรพวกนี้ที่ผุดขึ้นมาที่เขาเห็นกันนะครับก็ยังอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคทีนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับทีนี้ที่สองถามว่าทำมาแล้วเนี่ยจะไปแข่งอะไรกับใครยังไงใช้ประโยชน์อะไรต่อในทางเศรษฐกิจอะไรยังไงได้ไหมมันขึ้นอยู่กับมุมมองอย่างผมมองในเชิงของอนุรักษ์เพราะฉะนั้นผมเขียนขึ้นมาเพื่อเก็บเสียงของกุยทั้งหมดเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้มันมีการเขาเรียกอะไรนะผิดเพี้ยนมากแล้วก็สูญหายอย่างเงี้ยครับเข้าใจไหมครับณเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะนำมาซึ่งพัฒนาไปถึงระดับที่เป็นเหมือนกับภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรพวกนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนรุ่นหลังแล้วล่ะนะครับว่าเขาจะอยากได้ไปไว้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามองให้ดีจะเห็นว่าถ้าเราจับทางถูกไม่ว่าภาษาไหนมันจะพัฒนาขึ้นไปถึงจุดนั้นได้หมดถ้าเราพัฒนาตัวเรานะครับโดยไม่ทิ้งตัวเราเพราะฉะนั้นอย่างกูยมีความสามารถในการพูดทุกภาษาในโลกนี้ได้หมดเลยผมบอกได้เลยครับเพราะว่าผมไปอยู่อเมริกาเนี่ยมันสำเนียงภาษาอังกฤษหลากหลายมากพูดแบบคอกเนี่ยอังกฤษมาพูดแบบอินเดียมาพูดแบบญี่ปุ่นมาเรารู้เลยนี่เป็นของใครอย่างเงี้ยเป็นต้นครับนั่นแสดงว่าเราความสามารถในการรับฟังภาษาเนี่ยภาษากูยมันได้เยอะมากครับนั้นกูยจึงกลายพันธุ์ทางภาษาได้เร็วมากพูดภาษาลาวเป็นเล่าไปเรื่อยเป็นอย่างที่ว่าบ่ได้สามารถเล่าซื่อๆนี่ไหมเนี่ยครับก็พูดได้เลยใช่ไหมแมนย่อยบานเหมือนลักษณะว่าไหลไปได้โดยธรรมชาติเลยแต่ว่าบางกลุ่มจะต้องมาหักลิ้นอมน้ำอมเกลือก็เหมือนกับบอกว่าอีคุณทำไมถึงรู้ว่าผมเป็นคนเขมรมันจบเลยใช่ไหมท่านอาจารย์จบเลยใช่ไหมคือพูดมาแล้วแบบคือคำนี้ออกมาเลยครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของบอกว่าเราไปถึงไหนเนี่ยตัววัตถุประสงค์ที่ผมบอกครับวาระแห่งชาติพันธุ์ก็คือเอาตัวภาษาเนี่ยมาไว้เขียนสำเนียงอะไรพวกนี้ให้มันถูกต้องก่อนพูดง่ายๆเอาภาษาอื่นเขียนไม่ได้สะกดก็ไม่ได้สระก็ไม่ครบใช่ไหมงั้นเก็บรวบรวมพวกนี้ไว้ก่อนไหมแล้วก็ในปัจจุบันนะครับโดยโคกับแล้วโดยเฉพาะพื้นฐานทางจิตใจของชาวกุยเท่าที่ดูค่อนข้างลุ่มลึกเพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างไม่รู้หน้าเท่าที่เห็นนะครับเราคุยกับเมืองลาวเราคุยกับกัมพูชานะเราจะค่อนข้างรู้จุดนี้อยู่นะครับไม่รู้ตอบได้ลึกพอไหมค่ะท่านอาจารย์ดร.สนองหนูก็จะเป็นคนสอดอีกไหมล่ะค่ะอาจารย์รู้สึกนิดหนึ่งค่ะทีนี้ในประเด็นของที่ท่านอาจารย์ยศุทราถามตะกี้เนาะอาจารย์หนูขออนุญาตเสริมนะคะอาจารย์คือในโดยปกติในฐานะเราเป็นนักวัฒนธรรมอาจารย์คือหนูมองมุมนี้อาจารย์ว่าสิ่งที่เราได้แบบได้จากแบบปฏิบัติของท่านอาจารย์นะคะคือเหมือนอาจารย์เป็นคนทำโมเดลการพัฒนาขึ้นคือโอเคล่ะอาจารย์ทำมาแล้วออกมาเป็นนั่นนี่คืออาจารย์ผ่านการพัฒนาจนหินเป็นแบบอย่างแต่อาจารย์ยศุทธานะคะว่าในเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยเราไม่ได้มีกลุ่มและภาษาและชาติพันธุ์อันเดียวดังนั้นโมเดลของท่านอาจารย์เนี่ยหรือแบบปฏิบัติเนี่ยเพคทิศของท่านเนี่ยสามารถเป็นแบบให้กับกลุ่ม
กลุ่มที่อยู่ในเกาะแก่งที่เขาต้องการอนุรักษ์เอ๊ะถ้าเราจะเริ่มยังไงดีก็ต้องมาถามดร.สนองค่ะว่าต้องถามเขาภาษาคุณแบบไหนแล้วคุณจะเริ่มอนุรักษ์แบบไหนถ้าคุณจะเก็บจนกระทั่งอาจจะไปเป็นหนึ่งในมรดกโลกอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือตัวแพทเทิร์นที่ดีอาจารย์เพราะว่าเรามาจากเราไม่มีตัวอักษรเราไม่มีอะไรอาจารย์เรามีแต่คำพูดกันนี่แหละใช่แต่อาจารย์ผ่านการศึกษาการวิจัยการประกอบสร้างซึ่งหนูว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์อันมหาศาลนะคะสงสัยยูเนสโกต้องให้รางวัลท่านอาจารย์นะคะเนี่ยต้องเขียนคอดูประมาณนั้นก็ถึงได้ว่าอันนี้นี่คือตัวโมเดลที่เราเห็นนะอาจารย์ที่สุดพลังขออนุญาตเสริมแล้วกันที่มันเป็นอิมแพคต่อคนเพราะคนก็ไม่ใช่มีภาษาเดียวหรือกลุ่มเดียวแต่มันทั้งสวิสเอเชียกลุ่มเยอะแยะเลยถ้าคุณต้องการทำอนุรักษ์และเก็บมรดกภูมิปัญญาในลักษณะภาษานี้คือมาดูแบบของท่านดร.สนองได้ค่ะในประเทศไทยประมาณอย่างนี้โดยเฉพาะสิ่งที่มันไม่มีเป็นตัวหนังสือนะอาจารย์แล้วเขาต้องการจะพัฒนาอย่างไรนี่จะเป็นโมเดลที่ดีมากหนึ่งเดียวในโลกอันนี้ทุกคนอนุญาตเสริมแบบเสียมารยาทนะคะท่านอาจารย์สนองโอเคค่ะขอบคุณมากเลยครับเสริมได้แบบว่าโอ้โอเคถ้ามันได้ขนาดนั้นก็ดีครับเพราะว่าถ้าเราในสถานการณ์ปัจจุบันท่านอาจารย์เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้สึกว่าเรากล้าพูดภาษาของเรากลางสมาคมที่เป็นสากลแบบไม่อายแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าเขามีความคิดอย่างไรบางทีก็อาจจะไม่พูดภาษาไทยด้วยซ้ำก็จะพูดเป็นอังกฤษออกมาหรือญี่ปุ่นหรือจีนออกมาแสดงทัศนะแสดงทักษะว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถที่จะพูดภาษานั้นได้แต่พอเราเติบโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในฐานะเราเป็นอาจารย์ผู้บรรยายเนี่ยเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราพูดภาษาอื่นไม่ได้แต่ที่เราพูดได้คือภาษาแม่เราก่อนละที่สอนคือกุยละแล้วนอกจากนั้นเมื่อโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ภาษาไทยฉันได้อีกละฉันได้สองภาษาแล้วนะพอเวลามาคนข้างหมู่บ้านเอาฉันพูดภาษาลาวไม่ตายแล้วฉันพูดได้สามภาษาละพอเวลาได้ไปเขมรไปช่องจองไปซื้อของทุกวันตายแล้วฉันพูดภาษาเขมรนะปรากฏว่าเราพูดได้สี่ภาษานี่คือความพิเศษของความเป็นมนุษย์ที่ว่าถ้าเราสามารถเรียนรู้ภาษาได้มากเนี่ยมันจะเป็นการสร้างผลกำไรให้กับตัวของเราโดยไม่รู้ตัวผมยังเคยพูดผมเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่าถ้าคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษได้ดีคุณลองมาพูดภาษากุยสัก10คำที่มันยากอาจจะลองไปใช้ดูเพราะว่ากุยพูดภาษาไหนแบบออกมาเป็นคือได้เลยผมก็ว่าเอ๊ะผมไปเมืองลาวผมเขียนภาษาลาวได้ด้วยนะครับภาษาลาวทางฝั่งนู้นนะครับก็เคยเขียนเป็นโปรโตคอลให้สำหรับการผมเคยอยู่ศูนย์วิจัยโรคเอสมาก่อนเขาก็บอกใครพูดลาวได้อาจารย์สนองพูดลาวได้งั้นอาจารย์สนองเขียนภาษาลาวส่งไปให้ทางลาวให้หน่อยว่าวิธีการจับเกาะในการเจาะเลือดเก็บเลือดเพื่อจะมาตรวจเชื้อโรคแล้วนำไปพ่อหาเชื้อ HIV เนี่ยทำยังไงเขียนเป็นภาษาลาวผมมานั่งดูแป๊บเดียวผมก็เขียนแล้วก็ส่งไปให้เมืองลาวเป็นตัวอักษรลาวสมัยนั้นก็เลยรู้สึกว่าเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเออนะอย่างที่ว่าแหละครับว่าภาษากุยมันวรรณยุกต์มันเยอะมากครับมันครอบคลุมแล้วเนาะภาษาจีนถ้าจำไม่ผิดวรรณยุกต์มีอยู่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็จะคล้ายๆเนาะนะครับแต่บางคำมันก็จะ rural อะไรประมาณนี้ก็จะแบบเสียงใช่ไหมยูรินอะไรเงี้ยคือจะประมาณว่ามีการออกเสียงที่เอ้กุยเราพอไปพูดก็น่าจะพูดได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องสอนเด็กรุ่นหลังครับว่าเราไม่ใช่ว่าคือทำลายเป็นเชิงทำลายเลยนะในการทำลายภาษาพ่อแม่เลยในการโดยที่ไม่พูดภาษาพ่อแม่เนี่ยผมถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติพ่อแม่เลยครับถือว่าคุณถีบพ่อแม่ทิ้งเลยผมถือว่ามันไม่ดีมากๆตอนนี้ผมก็เลยสอนลูกที่บ้านก็คือลูกชายเนี่ยผมสอนเขารู้ตอนนี้คือ2ภาษาคือที่บ้านคุยกับอังกฤษก่อนเพราะว่าแต่เวลาคุยกับแม่ก็แม่เสริมภาษาไทยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะดูการ์ตูนภาษาอังกฤษเขาวันนั้นเซอร์ไพรส์มากไปทานข้าวที่ไร่แล้วมีไข่ต้มเขาไม่พูดว่าเดรลภาษาคุยนะเขาไม่พูดว่าไข่แต่เขาพูดว่าเอ๊ก เฮ้ยมาแล้วเอ๊ะแต่เวลาบอกให้ขึ้นมานอนผมต้องพูดเป็นภาษาคุยก็ซากจิบิกซากป้าเขาก็ขึ้นเลยครับฟังแบบนี้เพราะฉะนั้นคืออยู่ที่เราด้วยครับว่าเออเราต้องคืออยู่บ้านพูดภาษาไทยมาฉันไม่พูดกับเธอหรอกฉันพูดภาษาคุยนี่ถ้าฉันพูดได้ฉันไม่สนฉันต้องให้เธอฟังก็เหมือนกับ
อุ๊ยพรทิพย์ใช่ไหมที่บ้านเขาก็พูดภาษาไทยให้ลูกเขาก็เห็นไหมเขาก็สามารถที่จะพูดภาษาแม่ได้เป็นต้นครับแล้วภาษาถ้าสมมติพ่ออีกภาษาหนึ่งควรจะพูดได้หลายภาษายิ่งดีครับนะคือเป็นการให้เกียรติทั้งสองฝ่ายว่าพ่อเป็นอีกภาษาหนึ่งแม่เป็นอีกภาษาหนึ่งจะดีซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราพูดได้มากภาษายิ่งได้ประโยชน์ครับนะอันนี้ผมในเชิงความคิดของผมนะครับค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์สนองนะคะพระคุณเรามีอีก1นาทีเนาะ1นาที40นาทีวันนี้รู้สึกว่าได้อะไรมากมายนะอาจารย์หนูเคยมีความคิดอย่างหนึ่งว่าจะไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์จะไปเรียนภาษาปุยนี่แหละค่ะในโรงเรียนจะไปเรียนกับเด็กป.1เนี่ยนะคะเคยคิดอยู่อยากจะไปหัดใหม่ต้องหัดใหม่อาจารย์ประมาณนั้นเคยคิดว่าจะไปเรียนเดี๋ยวหลังเกษียณถ้าไม่มีใครสอนผมก็จะกลับไปอยู่ที่สุรินทร์ครับโอ้ขอบพระคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะหางานให้ทำอาจารย์โอเคค่ะเวลา1นาที9วินาทีค่ะท่านอาจารย์ยโสธรมีอะไรจะสื่อมั้ยคะถ้าอาจารย์จะเราจะได้ปิดรายการอาจารย์ยโสธรคะได้กล่าวขอบคุณท่านดร.สนองนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวปิดเซสชั่นค่ะข้าพเจ้านะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ดร.สนองสุขแสวงอย่างมากที่วันนี้ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์กวยในจังหวัดสุรินทร์นะคะถือว่าเป็นประโยชน์นะคะต่อวงวิชาการแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับฟังในรายการของเราอย่างมากดังนั้นดิฉันขอกราบขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากอาจารย์ครับค่ะไปว่ากันนะครับได้ค่ะขอบคุณดาดาเลยในกรอยอาจารย์อาจารย์เคยคิดไปอยากจะวาวหนึ่งซูมนั่นเองแล้วก็จะวาวภาษาปุยอาจารย์บืนฮะบืนเพราะไปปุยปีโนมาแบบมีคนดูเยอะอาจารย์เขาชอบอย่างเงี้ยด้วยอยากเป็นนักวิชาการเวอร์ชันภาษาปุยเดี๋ยวคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวไปได้ค่ะขอบคุณค่ะ